วันนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราดู2หัวข้อไปแล้วนะครับ transfer function นะครับแล้วก็ยังไม่ถึง decibel scale อยู่ดีนะแต่เดี๋ยวเราก็จะต่อกันนะครับตอนนี้คราวที่แล้วเนี่ยเรามาจบกันตรงรูปของการใช้เปิดใหม่ก็ได้นะครับมาตรงนี้ครับอะไรล่ะครับเย็นไม่ไปกันเลยレスปอนช้ามากครับโอเคนะครับเรารู้จัก transfer function ผ่านตัวอย่าง 5.1 จำได้นะคราวที่แล้วนะอธิบายยาวๆนะครับแล้วก็ลองทำตัวอย่างกันนะครับรู้จักกับการหาค่าโพและก็ซีโร่ผ่านตัวอย่าง 5.2 จำได้นะนะครับนะผ่านตัวอย่างนี้ต่อไปเราก็จะมาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับนี้ดูไปแล้วหัวข้อ 5.3 เดซิเบลสเกลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หัวข้อ 5.3 นะเรื่องของฟิลเตอร์แบบต่างๆช่วงท้ายของวันนั้นผมก็อธิบายให้ฟังนะฟิลเตอร์ก็มี4รูปแบบที่เราใช้กันเป็นพื้นฐานนะครับเดซิเบลสเกลนะครับคืออะไรเรามาดูต่อตรงนี้ปึ๊บนะครับเดซิเบลสเกลอธิบายง่ายๆเลยแล้วกันนะครับธรรมดาเราหา transfer function เนี่ยนะครับนะเราก็หาจาก output หารด้วย input ใช่ไหมนะครับนะถ้าเป็น output ตั้งหารด้วย input p2 ส่วน p1 นะครับก็ได้ transfer function แต่คราวนี้เนี่ยมันมีความลำบากในการที่จะพล็อตกราฟนะครับถ้าจำได้เราจะพล็อตกราฟกี่รูปกันคราวที่แล้วเราพล็อตกราฟกี่รูปในตัวอย่าง 5.1 เราพล็อตกราฟกี่รูปจำได้ไหม2รูปใช่ไหมแบบนี้นะกราฟที่อยู่ในรูปของ Amplitude Response ก็คือขนาด Transfer Function เทียบกับความถี่หรือว่าความเร็วเชิงมุมก็ได้ก็คือโอเมก้าก็เรียก Amplitude Response ภาพนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ภาพนี้ก็คือ Transfer Function นะครับนะเอามุมของมันมามุมฟรีตรงเนี้ยมานะครับพล็อตเทียบกับโอเมก้าหรือความถี่ก็เรียก amplitude response หรือว่าเฟสโทษทีเรียกเฟส response นะครับรูปแรกเนี่ยเรียก amplitude response รูป A รูป B ก็เรียกเฟส response นะแล้วก็พล็อตกัน2รูปนะครับนะจำได้คราวที่แล้วเราก็จะพยายามซอยโอเมก้าไปนะครับตั้งแต่ค่าเป็น0ใช่ไหมจนถึงค่าเป็นเยอะๆเลยเป็นอินฟินิตนะครับคราวนี้ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นตรงเนี้ยครับในการที่จะพล็อตค่านะครับรู้สึกว่าเครื่องมันจะแปลกๆกันไปแล้วในการที่จะพล็อตค่าพวกนี้นะครับมันเกิดปัญหาขึ้นปัญหาของมันคืออะไรนะครับปัญหาของมันเป็นงี้ครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเวลาเราจะพิจารณา transfer function เนี่ยนะครับเราก็จะพล็อตขนาด transfer function นะครับเทียบกับโอเมก้าถูกไหมให้โอเมก้าเป็น0นะครับนะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4อย่างเงี้ยเรเดียนเปอร์เซกไปเรื่อยๆนะครับเรเดียนต่อวินาทีไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เป็นงี้ไปเรื่อยๆคราวนี้
ในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเขาพิจารณาเรื่องพวกนี้นะครับเขาจะพิจารณาในย่านที่แม่งมันค่อนข้างกว้างมากอาจจะพิจารณาตั้งแต่0เรเดียนเปอร์เซกจนถึง100กิโลเรเดียนเปอร์เซกนะครับคือย่านในการพิจารณามันจะกว้างมากเมื่อย่านในการพิจารณามันกว้างเนี่ยถ้าเราตีสเกลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณคิดดูดิไป5ไป6ไป7 8 9กว่าจะถึง100กิโลเรเดียนเปอร์เซกมันเป็นไงมากครับมันจะยาวมากถูกไหมเราเรียกลักษณะนี้เรียกว่าการพอดแบบลีเนียร์สเกลลีเนียร์สเกลก็คือแต่ละช่องมันจะเป็นไงกันหมดเลยครับเท่ากันไปหมดแล้วมันพอดแล้วมันก็เท่ากันกว่าจะไปถึง100กิโลโหมันคงจะยาวเหยียดเลยนะครับนะวิธีการพอดแบบนี้ก็เลยไม่ได้รับการนิยมนะครับเขาก็เปลี่ยนใหม่วิธีการพอดของเขาแกนแนวตั้งยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่แกนแนวนอนเนี่ยเขาจะพอดใหม่นะครับในรูปของสเกลล็อกนะครับสเกลล็อกกะลิทึมนะครับนะสเกลล็อกเป็นยังไงวิธีการพอดมันจะพอดไปทีละหลักครับนี่โอเมก้านะครับนะมันจะซอยสเกลข้างในเนี่ยเป็น10ช่องนะครับจาก0มาเป็น10นี่ครับ10มาเป็นอะไรครับ100จาก100มาเป็นอะไรครับ1,000ก็คือเท่าไหร่ละ 1K แล้วถูกไหมจาก1,000ก็มาเป็น10,000 10,000ก็คือ10อะไรครับ 10K จาก10ก็มาเป็นอะไรเลยครับ 100K เห็นไหมครับมันจะล้นสเกลของเราเข้ามาทำให้เราสามารถพอดค่า Amplitude Response หรือ Phase Response ได้ในย่านที่กว้างขึ้นแต่ใช้สเกลตรงนี้ครับเรียกว่าสเกลล็อกนะครับล็อกสเกลเราเรียกว่าล็อกสเกลนะครับนะล็อกสเกลนะครับล็อกสเกลแต่ข้างในนี่จะซอยนะ1 2 3 4ซอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนะตรงนี้ก็10นะครับเป็น20 30 40ซอยไปเรื่อยๆในแต่ละบล็อกเนี่ยจะมี10ช่องเสมอนะครับแต่มันจะถูกยกระดับขึ้นไปนะครับนะไม่ใช่ไล่เป็น11 12 13ไม่ใช่ละกลายเป็น10 20 30 40ละนะครับเราเรียกว่าล็อกสเกลถ้าจะดูในหนังสือคุณนะครับนะมันก็จะมีตัวอย่างเขียนอยู่นะครับอย่างรูปเนี้ยรูปล่าง 10.6 ไอ้ 5.6 เนี่ยเห็นว่าตัวนี้ล็อกสเกลอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ10กำลัง0คือ1นะตรงนี้คือ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะ10กำลัง0ก็คือ10แต่10ตรงนี้ไม่ใช่11อ่ะกลายเป็นอะไรครับ20 30 40 50 60ไปจนถึงเลยครับ100อย่างนี้ครับเราเรียกว่าล็อกสเกลนะครับแต่นี่เป็น 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับนะเรียกว่าล็อกสเกลนะครับดังนั้นการพอดแบบนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าโหมดพอดหรือว่าโหมดที่พอดแต่แกนแนวตั้งเลยครับยังเป็นการทรานส์ฟอร์เมชั่นเหมือนเดิมนะครับเป็นขนาดทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นมุมทรานส์ฟอร์เมชั่นแต่เปลี่ยนแกนแนวนอนได้เลยครับอยู่ในรูปของล็อกสเกลนะครับนะเรียกว่าโหมดที่พอดนะครับไอการพอดบอดี้พอดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับสมการที่จะใช้พอดบอดี้พอดเนี่ยเราจะเรียกว่าเดซิเบลนะครับนะก็คือสมการที่ 5.5 ครับเวลาเอาขนาดทรานสเฟอร์ฟังก์ชันน่ะอย่างรูปนี้ก็คือเอาพาวเวอร์นะครับเกนก็คือเอา P out หารด้วย P in นะครับเมื่อก่อนทรานสเฟอร์ฟังก์ชันก็คือแค่ P out หารด้วย P inแต่ถ้ามาพอดบนบอดี้พอดเนี่ยจะต้องใส่สูตรนี้นะครับทำหน่วยเป็นเดซิเบลก็คืออยู่ในสเกลล็อกนั่นเองนะครับ10ล็อกนะครับ P out ส่วน P in นะครับเรียกว่าทรานสเฟอร์ฟังก์ชันที่แปลงให้อยู่ในหน่วยของเดซิเบลเวลาเราไปเจ อวงจรที่เขาทำเรื่องนี้กันเนี่ยนะครับนะเขาจะต้องพอดอยู่ในสมการนี้เสมอนะครับนะเรียกว่าเดซิเบลนะครับนะอ่ะโอเคแล้วเดซิเบลมันบอกอะไรเรานะครับเดซิเบลมันบอกเราอย่างนี้ครับเมื่อเราเอาสมการ 5.5 เมื่อกี้มาคิดนะนะครับเดซิเบลมันบอกเราอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะผมขอย้อนกลับไปเดซิเบลบอกอย่างนี้ครับถ้าเอาพุทกับอินพุทมันเท่ากัน P2 กับ P1 มันเท่ากันนะครับ P2 กับ P1 มันเท่ากันเพราะงั้นถ้า P2 P1 เท่ากันปุ๊บหาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันก็จะมีค่าเท่ากับ1เอาไปใส่สูตรเดซิเบลนะครับล็อก1กดเครื่องคิดเลขครับล็อก1กดเครื่องคิดเลขซิได้อะไรล็อก1ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขปุ๊บ
จะได้0เสมอเลยนะครับถ้าลองกดดูนะล็อก1ก็จะได้0เพราะฉะนั้นถ้า P out เท่ากับ P in ปั๊บนะครับเดซิเบลจะมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นคุณระลึกเลยเอ้ยถ้าเดซิเบลเป็น0เมื่อไหร่ก็คือเอาท์พุตกับอินพุตมันเท่ากันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆเอาท์พุตกับอินพุตมันเท่ากันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่ถ้าเดซิเบลสเกลของเรามีค่าเป็นบวกนะครับเดซิเบลสเกลของเรามีค่าเป็นบวกผมก็จำลองให้ดูในสมการนี้ว่าถ้าเกิดเอาท์พุตมันมากกว่าอินพุต2เท่าเนี่ย2 P 2เท่ากับ P 1เห็นไหมไอ้เท่าที่2 P 1เท่ากับ P 2ก็คือเอาท์พุตเนี่ยมีค่ามากกว่าอินพุต2เท่านะครับแทนทรานสเฟอร์ฟังก์ชันลงไปนะครับ P out หารด้วย P in ก็คือ P 2นะครับนะหารด้วย P 1นะครับนะแทนไปปุ๊บนะครับก็จะได้2ถูกไหมกดล็อกของ2ก็คือ 0.3 คูณ10ก็จะได้3หรือถ้า P out มากกว่า P in เมื่อไหร่ค่าเดซิเบลสเกลจะมีค่าเป็นบวกนะครับต่อมาครับจำลองต่อให้ P out มันน้อยกว่า P in อ่ะ P out น้อยกว่า P in ครึ่งนึงนะครับ P 2เท่ากับ 0.5 P 1กดเครื่องคิดเลขล็อก 0.5 จะได้ติดลบ 0.3 คูณ10ก็จะได้ลบ3นั่นหมายความว่าถ้า P out น้อยกว่า P in เมื่อไหร่นะครับนะเดซิเบลสเกลจะติดลบรูปนี้มันจะทำให้เราจินตนาการง่ายขึ้นนะครับถ้าวงจรของเราเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเอาพุทธส่งมาเท่าไหร่ก็จะมีพุทธส่งมาเท่าไหร่ออกมาเอาพุทธเลยจำเลยครับถ้า D D จะเป็นศูนย์ถ้าเป็นในเชิงวงจรที่จะบอกว่ามันไม่มีการขยายนะครับไม่มีการขยายสัญญาณนะครับเอาพุทธแต่พุทธมีการขยาย D D จะไม่เกิดแต่ถ้า D D มันมากกว่า1หรือว่า D D เป็นบวกนั่นหมายถึงมีอัตราขยายเกิดขึ้นก็คือ P out แต่มากกว่า P in นะครับแต่ถ้าเกิดลดทอนสัญญาณนะครับ output น้อยกว่า input นะครับ output น้อยกว่า input ถ้า dB จะติดลบนะครับ decibel scale นะครับจะติดลบเพราะฉะนั้น decibel scale มันก็จะทำให้เราเข้าใจนะครับพฤติกรรมของวงจรได้นะครับก็จำไว้แค่อย่างนี้ถ้าเป็น0 output input เท่ากันถ้าเป็นบวก output มากกว่า inputถ้าเป็นลบเอาพุทธจะเป็นไงกว่าครับร้อยกว่าแค่นั้นเองจะไม่แพ้แค่นี้นะครับนะนี่คือ body plot หรือว่า board plot นะครับถ้าเป็นวนเตดเกณฑ์กับเคเลนเกณฑ์สูตรเหมือนเดิมครับเอาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันมาใส่สเกลล็อกซะแล้วก็แต่เปลี่ยนเป็นคูณด้วย20นะครับนะถ้า power gain เดี๋ยวคูณด้วย10แต่ถ้าเป็นวนเตดเกณฑ์หรือเคเลนเกณฑ์ให้คูณด้วย20นะครับนะv out หาร v in นะครับ i out หาร i in เนี่ยเหมือนเดิมครับแต่ใส่สเกลล็อกเข้าไปหน่วยจะเป็น dB นะครับหรือเดซิเบลจริงๆเดซิเบลก็คืออัตราขยายนั่นแหละถ้าพูดในเชิงของวงจรนะครับมันก็คืออัตราขยายอันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะก็แบ่งอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าบอดี้พอทที่เราคุยกันก็คือมองในรูปของแกน x เนี่ยเป็นสเกลล็อกนะครับเป็นล็อกสเกลแล้วก็แกน y ก็ยังเป็นขนาดทรานสเฟอร์ฟังก์ชันแต่อยู่ในสูตรของ db นะครับเนี่ยก็คือเอาหาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันแล้วใส่สเกลล็อกถ้าเป็น power gain ก็คูณด้วย10นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอะไรนะตัววอลเตจเกณฑ์กับเคอร์เรนต์เกณฑ์ถึงจะคูณได้20นะครับนะแล้วก็ตัวเฟสเรสปอนส์ก็เหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นลักษณะนี้นี่พูดเหมือนเดิมนะครับให้ดูตัวอย่างอันนึงที่ผมไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับถ้าอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าบอดี้พอดลงไปใน Google ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะโผล่หน้าตาอะไรแบบนี้ออกมาให้คุณอย่างวงจรที่เราทดลองกันไปในตัวอย่าง 5.1 อ่ะนะเป็นวงจร RC นะครับเป็นวงจร RC นะครับเรารู้แล้ว RC เนี่ยถ้าความถี่มากขึ้นแรงดันที่ตกข้อม C จะน้อยลงนะครับนะจากตัวอย่าง 5.1 นั่นน่ะนะครับถ้ายังจำได้อยู่นะครับนะถ้าและความถี่ของวงจรสูงขึ้นแรงดันที่ตกข้อม C จะน้อยลงก็คือเป็น low pass filter นั่นเองนะครับคราวนี้เราถ้าเอาตัวเนี้ยมาพอดบน body plot body plot ก็คือแกนแนวนอนเห็นไหมครับจะอยู่ในสเกลล็อกก็คือเ
เป็น1นะเป็น10เป็น100เป็น 1,000 เนี่ย1กิโลก็ 1,000 นะครับ10กิโลเห็นไหมสเกลมันจะขยับขึ้นทีละหลักเลยนะครับนะอันนี้ทำให้แถบความถี่ตรงนี้มันเราดูได้กว้างขึ้นนะครับความถี่คัตออฟอยู่ตรงนี้ครับ160เฮิรตซ์เป็นความถี่คัตออฟนะครับนะสำหรับการดีไซน์นะครับก็สามารถหาค่า RC ได้นะครับว่าความถี่คัตออฟอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณได้ไปเรียนอีกทีน่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะนะครับนะเรื่องของการหาความถี่คัตออฟโดยวงจร RC อันนี้ดูให้เป็นก่อนอย่างเงี้ยถ้าเรามาพอดบนบอดี้พอดนะครับที่ความถี่ต่างๆอัตราขยายของวงจรนี้เป็นยังไงก็คือใส่อยู่ในหน่วย dB V out หารด้วย V in เห็นไหม V out หารด้วย V in แล้วก็ใส่สูตรล็อกเมื่อกี้นะครับ20ล็อกนะครับ V out ส่วน V in แล้วก็พอดค่าออกมานะครับก็จะพบว่าช่วงความถี่ต่ำๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็น0หมดเลยเห็นไหมเป็น0หมดเลยนั่นหมายความว่าเป็น0ก็คืออะไรครับเอาพุทกับอินพุทเป็นไงกันเลยครับเท่ากันไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมแต่ถ้าเลยความถี่คัตออฟมาแล้วเอาพุทจะเป็นไงครับลดลงนั่นหมายถึง DB จะมีค่าติดลบคุณก็เพราะว่า DB เนี่ยค่ามันก็จะติดลบลงเรื่อยๆยิ่งลบมากเท่าไหร่ก็หมายถึงเอาพุทออกน้อยลงไปเท่านั้นเมื่อเทียบกับอินพุตนะครับนะก็จะภาพนี้ก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับแบบนี้ครับดูง่ายๆอย่างนี้ก่อนส่วนการคำนวณมาพอดค่าเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีซอฟต์แวร์เยอะแยะเลยนะครับที่ใช้พอดบอดี้พอดนะครับนะอันนี้เราก็เรียนให้รู้อ่านให้เป็นก่อนพูดง่ายๆอ่านให้มันเป็นก่อนนะครับถ้าเป็น0ก็หมายความเอาท์พุตกับอินพุตเท่ากันถ้าติดลบก็หมายถึงเอาท์พุตจะน้อยลงนะครับหรือเอาท์พุตจะน้อยกว่าอินพุตแต่ถ้าขึ้นไปด้านบวกนะครับเกิดชันขึ้นไปด้านบวกก็หมายถึงเอาท์พุตจะมากกว่าอินพุตนะครับส่วนเฟสรีสปอนส์ก็เหมือนกันนะครับนะก็คล้ายๆกับอันที่เราพอดในตัวอย่าง 5.1 นะครับที่ความถี่น้อยๆมุมก็จะเป็น0จนกระทั่งถึงความถี่คัตออฟมุมก็จะเป็นลบ4ผ้านะครับก็คือโอเมก้า0นะครับความถี่คัตออฟเท่ากับ1ส่วน RC นะครับนะแล้วก็จะลดลงนะครับนะจนถึงเข้าหามุมลบ90นะครับอันนี้ก็คือเฟสรีสปอนส์นะครับอ่ะอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพก่อนนะครับนะโอเคนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะเรื่องใหม่ครับอันนี้เป็นหัวข้อใหม่ละหัวข้อการพอดบอดี้พอดก็น่าจะจบลงไปนะครับแค่นี้ก่อนนะครับส่วนวิธีการพอดเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาของผมมากเลยเมื่อผมก็เคยสอนนะในช่วงแรกๆแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก็ทนะครับนะก็เลยเอาแพทเทิร์นมาวางไว้ให้ดูเฉยๆซึ่งฝากไว้เดี๋ยวคุณจะมีสมการทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเสร็จแล้วคุณต้องพอดบอดี้พอดอย่างเงี้ยออกมานะครับซึ่งการพอดบอดี้พอดเขาจะดูว่าสมการคุณเนี่ยอยู่ในรูปไหนมันจะมีทั้งหมด2 4 6 7 7รูปแบบด้วยกันนะครับแต่ละรูปแบบก็จะมีการพอดแอมพลิจูดเรสปอนส์หรือแมกนิจูดเรสปอนส์กับเฟสเรสปอนส์แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเรียนวิชาคอนโทรลเนี่ยอาจารย์เขาอาจจะสอนคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีที่จะพอดบอดี้พอดตรงนี้นะครับนะผมก็ขอข้ามตรงนี้ไปนะครับส่วนที่เราจะเน้นกันวันนี้ก็คือวงจรรีโซแนนซ์ครับหัวข้อนี้ครับเราจะเน้นกันนะวงจรรีโซแนนซ์ก็คือวงจรที่มีสภาวะนะครับแบบหนึ่งนะครับมันมีเอฟเฟกต์กับการใช้งานนะครับนะในทาง power และในทางสื่อสารนะครับเรามาดูกันครับว่าวงจรรีโซแนนซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบหรือเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับในการทำงานของเรานะวงจรรีโซแนนซ์เนี่ยจะต้องเป็นวงจร RLC เท่านั้นนะครับนะต้องมีวงจรนะครับเป็นค่า R L แล้วก็ C นะครับนะจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ต้องมีครบทั้ง3ตัวนะครับ RLC โดยที่สภาวะรีโซแนนซ์นั้นค่าคาปาซิทีฟนะครับคาปาซิทีฟก็คือค่าอะไรครับ x อะไรครับ x 4นะครับค่าคาปาซิทีฟ x 4ก็เท่ากับอะไรครับ1ส่วนอะไรโอเมก้า4ถูกไหมนั่นคือ x 4นะครับจะมีค่าเท่ากับอินดักทีฟรีแอคแทนอินดักทีฟรีแอคแทนก็คือ x อะไรครับ x อะไร xl ซึ่ง xl ก็มีค่าเท่ากับโอเมก้าอะไรครับโอเมก้า l มีค่าเท่ากันครับx c กับ x l จะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับนะ
XL เนี่ยมุมมันลบเอ้ยโทษที XL เนี่ยมุมมัน90 XC เนี่ยมุมมันลบ90อยู่แล้วใช่มั้ยเพราะ XC เป็นลบ J ใช่มั้ยเราเขียนถ้อยมันส่วน XL ก็คือ J นะครับนะเพราะงั้น2ตัวนี้ถ้าเท่ากันเมื่อไหร่นะครับในวงจร XC จะเท่ากับ XL เมื่อไหร่เราจะเรียกวงจรแบบนี้ว่าสภาวะรีโซแนนซ์นะครับนะแล้วถ้ามันเท่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะหักล้างกันครับค่า XL กับ XC เนี่ยมันเท่ากันมันจะหักล้างกันเพราะตัวนึงมันมุม90ใช่มั้ย XL มุม90 XC มันมุมลบ90มันมาบวกกันก็จะหักล้างกันเพราะงั้นผลของวงจรจะทำให้เหลือเฉพาะค่า pure resistive หรือค่า R อย่างเดียวเท่านั้นนะครับค่า R อย่างเดียวเท่านั้นผลของวงจรก็จะอยู่เฉพาะค่า R อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคนี่คือรีโซแนนซ์นะครับนี่คือสภาวะรีโซแนนซ์สรุปถ้าเขียนไมแมปในหัวง่ายๆสภาวะรีโซแนนซ์ตอบโจทย์ไหนคือสภาวะไงกริปเงียบกริปเฮ้ยดูคะแนนแล้วใช่ไหมผมว่าคะแนนดีนะสวยนะคะแนนออกมาดูดีนะครับนะค่อนข้างโอเลยนะครับที่แย่ก็แย่เลยนะครับที่ดีก็ดีไปเลยคุณจะเห็นสภาพได้ก็ไม่เป็นไรครับ20คะแนนเองซีเรียสอะไรน้อยมากไฟนอลเนี่ย50คะแนนอยู่ในตะกร้านะครับนะบางคนได้มิดเทอมเนี่ย5คะแนน3คะแนนนะไปทำไฟนอลเต็มโอ้โหได้ A ไปเลยอ่ะนะครับนะก็คุณต้องคิดมากนะครับนะมันผ่านไปแล้วคือไม่ต้องคิดมากเลยคือไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอกนะครับนะอ่ะถ้าเขียนไมแมปในหัวว่าเฮ้ยสภาวะรีโซแนนซ์ถ้ามีคนถามเราสภาวะรีโซแนนซ์หรือคืออะไรคุณจะตอบว่าไงก็เนี่ยผมก็เขียนแล้ว XC กับ XL เป็นไงกันครับเท่ากันวงจรจะมีเฉพาะค่าอะไรอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยผมพยายามเขียนไฮไลท์ไว้คุณละจำแค่นี้ XC XL มันเท่ากันครับวงจรเนี้ยแล้วก็มันจะมีอินพีแดนซ์เหลือแต่เฉพาะค่า R อย่างเดียวนั่นคือสภาวะรีโซแนนซ์อ่ะโอเคนะครับแล้วรีโซแนนซ์เราจะศึกษามันเนี่ยมันก็ต้องมีวงจรละพูดแค่นิยามอย่างเดียวมันอาจจะมองไม่เห็นภาพอันนี้วงจรที่จะเรียนกันเนี่ยเอาแบบพื้นฐานก่อนง่ายๆก่อนก็คือวงจรซีรีส์ก็คืออะไรครับซีรีส์คืออะไรอนุกรมนะครับแล้วก็พาราแลลก็คืออะไรครับขนานนะครับเราก็เรียนแค่2วงจร ง่ายๆก่อนนะเอาเริ่มต้นที่อนุกรมก่อนอ่ะเรามาดูกันครับวงจรอนุกรมเนี่ยถ้าเป็นสภาวะรีโซแนนซ์มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวงจรอนุกรมปุ๊บนะครับเราหาอิมพีแดนซ์รวมของวงจรคือ R บวกกับ J โอเมก้า L บวกกับ1ส่วน J โอเมก้า C ถูกไหม3ตัวนี้บวกกันใช่ไหมเป็นวงจรอนุกรมนะครับนะนี่คือวงจรอนุกรมคราวนี้ดึงตัวร่วมนะครับ R บวก J โอเมก้า L บวก J โอเมก้า C ดึงตัวร่วม J ออกไปไอ้ J เนี่ยไว้มันอยู่ข้างล่างเก็บไปไว้ข้างบนนี่มันก็กลายเทอมนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ J 1ส่วนอะไรครับโอเมก้า C อย่างนี้ถูกไหมเอา J ขึ้นไปไว้ข้างบนนะนะครับปุ๊บแล้วก็ดึง J ออกไปก็จะได้ J อยู่ข้างหน้า R ไม่เกี่ยวนะ R ลอยๆอยู่ดึง J ออกไปข้างนอกนะครับก็ได้ J อยู่ข้างหน้าตรงนี้ข้างในวงเล็บก็เป็นโอเมก้า L ลบ1ส่วนโอเมก้า C แบบนี้คราวนี้หลักการรีโซแนนซ์บอกว่าไงนะอะไรเท่ากันนะ XL เท่ากับ X อะไรครับXC ก็คือโอเมก้า L จะเท่ากับ1ส่วนอะไรครับโอเมก้า C นี่คือหลักการรีโซแนนซ์เพราะฉะนั้นถ้าไอ้2เทอมนี้มันเท่ากันโอเมก้า L กับ1ส่วนโอเมก้า C มันเท่ากันในวงเล็บนี้จะกลายเป็นอะไรอ่ะแน่นอนเท่ากันมันก็เป็นไงกันไปนะลบหายกันไปก็กลายเป็นอะไรครับ0นั่นเองนะครับนะมันจะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นอิมพีแดนซ์จะเหลือเฉพาะค่าอะไรอย่างเดียว J หลัง J เป็น0มาแล้วอิมพีแดนซ์ก็จะเหลือเฉพาะค่าอะไรอย่างเดียวครับ R อย่างเดียวนี่เป็นไปตามเงื่อนไขเลยที่เราพูดกันตอนต้นนะครับโอเมก้า L กับโอเมก้า C เท่ากันแล้วก็อิมพีแดนซ์จะเหลือเฉพาะค่า R นะครับถามว่าวงจรนี้ L กับ C หายไปไหนวะจริงๆไม่หายแต่มันข้ามเป็นไงกันไปเองครับหักล้างกันไปนะครับนะอิมพีแดนซ์รวมก็จะเหลือแต่ค่า R อย่างเดียวอ่ะแล้วถามว่าถ้านิยามหนังสือบางเล่มก็อาจจะเขียนว่าค่า imagine ของ z ก็คือแกนค่าที่อยู่หลัง j นะครับนะค่าที่อยู่หลัง j เนี่ยเรียกว่าค่า imagine ของ z
จะมีค่าเป็น0เสมอถ้าอยู่ในสภาวะรีโซแนนซ์นะครับนะแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดสภาวะรีโซแนนซ์ล่ะเมื่อไหร่จะเกิดสภาวะรีโซแนนซ์ล่ะถ้าถามเราเมื่อไหร่จะเกิดสภาวะรีโซแนนซ์ L กับ C เนี่ย R ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว L สภาวะรีโซแนนซ์ตรง2ตัวนี้เท่ากัน L กับ C เป็นค่าอุปกรณ์ใช่ไหมเครื่องทำน้ำร้อนนะครับมอเตอร์มีค่า L ค่าหนึ่งในระบบมีค่า C จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันอยู่ในวงจรนะครับมันฟิกคงที่ L กับ C มันถูกฟิกคงที่จากอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยแต่สิ่งที่เปลี่ยนได้คืออะไรครับโอเมก้าหรือว่าความถี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับนะเพราะในบทนี้เราก็เรียนเรื่อง frequency response ใช่ไหมคือเมื่อความถี่มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนคือโอเมก้าเพราะฉะนั้นเราก็มาโฟกัสว่าไอโอเมก้าตัวนี้มันจะทำให้เกิดสภาวะรีโซแนนซ์เมื่อไหร่ล่ะนะครับเราเอาเงื่อนไขของสภาวะรีโซแนนซ์มาวางก็คือโอเมก้าแอลจะต้องเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า4นะครับนะโดยที่โอเมก้าเป็นตัวแปรที่เราจะพิจารณาครับเราก็เลยห้อย0เข้าไว้ห้อย0ไว้หน่อยนึงก็ให้พูดให้นิยามว่าไอโอเมก้า0เนี่ยก็คือณความถี่รีโซแนนซ์ณความถี่รีโซแนนซ์นะครับนะโอเมก้า0ก็เป็นความเร็วเชิงมุมสภาวะรีโซแนนซ์นะครับห้อยไว้นิดนึงให้เป็นสัญลักษณ์นะครับนะย้ายข้างครับเพื่อหาโอเมก้า0โอเมก้า0ฝั่งนี้ย้ายขึ้นไปข้างบนก็ได้โอเมก้า0ยกกำลังอะไรครับกำลัง2ใช่ไหมถ้าย้ายข้างปั๊บก็ได้โอเมก้า0กำลัง2เท่ากับ1ส่วน L เลยครับ L4 ถูกไหมย้ายข้างนะครับนะโอเมก้า0ขึ้นไปกลายเป็นโอเมก้า0กำลัง2 L คูณอยู่ย้ายมาหารก็ได้โอเมก้า0กำลัง2ส่วน L4 เสร็จแล้วเราใส่อะไรทั้งคู่อยากให้เหลือโอเมก้า0ตัวเดียวก็ใส่สแควร์รูททั้ง2ฝั่งใช่ไหมทั้งคู่เลย2ฝั่งใส่สแควร์รูทฝั่งนี้ก็เหลือโอเมก้า0ใช่ไหมครับใส่สแควร์รูทฝั่งนี้ก็สแควร์รูท1ก็คือได้1ข้างล่างก็เป็นสแควร์รูท L4 เพราะฉะนั้นสรุปสภาวะรีโซแนนซ์จะเกิดก็ต่อเมื่อความเร็วเชิงมุมนะครับหรือโอเมก้ามีค่าเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท L4 ถ้ากดเครื่องคิดเลข L4 ใส่สแควร์รูทแล้วหาร1ปั๊บได้ความเร็วเชิงมุมมาเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ก็แปลว่าถ้าความถี่ของสัญญาณแหล่งจ่ายเนี่ยมันมาเท่ากับโอเมก้า0นะครับเท่ากับตัวเลขเนี้ยสภาวะรีโซแนนซ์จะเกิดกับวงจรนี้แน่นอนนะครับนะนี่คือการหาค่าโอเมก้า0หรือความเร็วเชิงมุมในสภาวะรีโซแนนซ์ถ้าเราอยากจะตอบเป็นค่าความถี่ล่ะตอบเป็น F ทำไงครับ F ก็คือหน่วยเป็นไร F ความถี่หน่วยเป็นไรครับเฮิร์ตซ์ถ้าอยากตอบเป็นเฮิร์ตซ์ทำไงอ่ะทำไงอ่ะตอนนี้เราตอบเป็นโอเมก้า0น่ะถ้าเกิดโจทย์ในข้อสอบถามว่าความถี่กี่เฮิรตซ์ที่ทำให้เกิดสภาวะรีโซแนนซ์ทำไงไม่ทำก็ได้อาจารย์ผมยอมละยอมทุกอย่างอยากทำเป็นเฮิรตซ์ทำไงก็ง่ายๆโอเมก้าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2อะไรครับไพเอฟคุณก็เติม2ไพเข้าไปเลยครับนะดูหน้าถัดไปนะครับผมทำไปละโอเมก้าเท่ากับ2ไพเอฟเห็นไหมครับคุณก็เติม2ไพเข้าไปนะครับเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้น F เข้าไปครับย้ายข้างนะครับ F0 ก็เท่ากับโอเมก้า0ส่วนด้วยอะไรครับ2พายใช่ไหมเราก็เติม2พายปุ๊บแล้วเราก็ย้ายข้างเพราะฉะนั้นโอเมก้า0นะครับ1ส่วน2ไอ้1ส่วนสแควร์รูท L4 เพราะฉะนั้นโอเมก้า0ส่วน2พายก็1ส่วนสแควร์รูท L4 แล้วก็หารด้วย2พายใช่ไหมครับนะก็ตัวนี้มาหารด้วย2พายนะครับอ่ะก็ได้สูตรนี้ออกมาก็มาร์กไว้ครับส่วนหนังสือมีไหมมีไหมต่อมาเลยครับก็รู้ว่าโจทย์ถามอะไรถ้าโจทย์ถามหาเรเดียสเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ตัวนี้เลยถ้าโจทย์ถามหาความถี่ก็หาด้วยอะไรเข้าไปครับ2พายนะครับนะเพราะโอเมก้าคือ2พาย x0 แล้วก็เราอยากให้ x0 นะครับก็ย้ายมาโอเมก้าคือ2พายเท่านั้นเองโอเคไหมครับเฮ้ยต้องยื่นฟ้องผมนะใช่ไหมไปก่อนนะก็ตามในเดือนนี้ก็แล้วกันเราเรียนนะครับเดือนสองกันนะแต่จำไว้ว่าเกรดเฉลี่ยต้องเท่าไหร่อ๋อเออพอเอาจริงแล้วนะถ้ากลับมาสอบไม่ให้ที่ร้านสอบคณะก็ต้องแบบทำอะไรหลายอย่างแล้วไม่ถูกย้ายเยอะอะไรกันรีเกรดกันคืออยากจะได้
ช้ง่ายๆอ่ะโอเคนะเราได้สูตรหนึ่งแล้วมาร์กไว้ครับเดี๋ยวได้สูตรเดี๋ยวได้2สูตรแล้วนะครับสูตรบนนี้นี่1สูตรแล้วก็สูตรล่างนี้อีก1สูตรนะครับเพราะฉะนั้นความถี่ที่ทำให้เกิดสภาวะรีโซแนนซ์1ส่วน2พาย L4 สแควร์รูทนะครับส่วนโอเมก้า0 1ส่วนสแควร์รูท L4 เรเดียนเปอร์เซกต์ต่อมาครับถามว่าถ้าเกิดสภาวะรีโซแนนซ์แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มาพยายามศึกษาวงจรดูเฮ้ยถ้า LC มันหักล้างกันจะเกิดอะไรอ่ะลองมาดู L กับ C เนี่ยนะครับมันหักล้างกันเหลือแต่ค่า R impedance เนี่ยจะมีค่าเป็นไงครับมีค่าเท่ากับ R อย่างเดียว Z มีค่าเท่ากับ R อย่างเดียวนะ1ละ impedance จะมีค่าเท่ากับ R นะครับนะแรงดันที่จ่ายมาสมมติผมจ่ายแรงดันมา220โวลต์ถ้า impedance เหลือแต่ R แรงดันตรงนี้ก็ต้องตกคอมเท่าไหร่ครับ220โวลต์เลยถูกไหมเพราะ R L กับ C มันหักล้างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงดันทั้งหมดก็จะมาตกคอมที่ R ทั้งหมดนะครับนะโอเค1แล้วนะสิ่งที่เราจะดูได้นะครับนะ L กับ C เนี่ยจริงๆมันไม่หายไปไหนนะแต่มันเหมือนกับมันช็อตเซอร์กิตไปเขาบอกเงี้ยนะครับนะAt light short circuit มันเหมือนกับมันช็อตเซอร์กิตไปมันไม่หายไปไหนนะครับแต่เหมือนกับมันทำตัวเองช็อตเซอร์กิตคือต่อช็อตไปเลยไม่มีตัวตนอยู่ในวงจรแต่มันก็ยังอยู่แล้วแหละนะครับนะแต่มันหักล้างกันไปเท่านั้นเองนะครับ2นะครับ power factor PF จะมีค่าเป็นอะไรเท่านั้นครับเป็น1เท่านั้นเพราะโหลดเราเป็นอะไรอย่างเดียวครับโหลดเราเป็น Rนะครับ power factor ในวงจรจะมีค่าเป็น1คือกระแสกับแรงดันจะเป็นไงกันอินเฟสกันพูดง่ายๆนะครับนะกระแสกับแรงดันจะอินเฟสกันครับนะอินเฟสกันก็คือ power factor มีค่าเป็น unity หรือเป็น1นะครับนะ3นะครับเนื่องจาก impedance เนี่ยมันช็อตไป2ตัวนะครับมันหักล้างกันไปมันเหลือแต่ R เพราะฉะนั้น impedance จะมีค่าเป็นไงสุดครับZ จะมีค่าน้อยที่สุดนะครับนะจะมีค่าน้อยที่สุดในวงจรเมื่อก่อน Z มีทั้ง R บวก J โอเมก้า L นะครับบวก1ส่วน J โอเมก้า4แต่2ตัวนี้ช็อตไปแล้วเหลือแต่อย่างนี้อย่างเดียวเพราะงั้น Z จะมีค่าน้อยที่สุดในวงจรถามว่า Z น้อยที่สุดอะไรมากที่สุดถ้า Z น้อยที่สุดอะไรจะมากที่สุดคุณว่าถ้าวงจรเรามี impedance น้อยอะไรจะเพิ่มกฎของโอห์มว่าไง V เท่ากับ I คูณอะไรครับ I คูณ Z ถูกไหมย้ายข้าง I เท่ากับ V หารด้วย Z ถ้า Z น้อยมากๆ V เนี่ยมองคงที่แรงดันป้อนมาคงที่ตลอดเวลาแรงดันป้อนมา220อะไรก็ว่าไปคงที่ถ้า Z มันน้อยที่สุดอะไรจะมากที่สุดครับกระแสจะมากที่สุดเพราะฉะนั้นกระแสจะไหลในวงจรแบบแม็กซิมัมมากที่สุดถ้าในสภาวะรีโซแนนซ์กระแสจะมีค่ามากที่สุดนะครับหรือสูงที่สุดเพราะ Z มันน้อยที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นกระแสจะมากที่สุดนะครับคุณอาจจะโน้ตเติมไปเพิ่มไปนะครับนะว่ากระแสเนี่ยจะมากที่สุดนะครับ I จะแม็กซิมัมเลยกระแสจะไหลมากที่สุดแล้วถามว่ากระแสไหลมากที่สุดเกิดอะไรขึ้นกระแสไหลมากที่สุดเกิดอะไรแน่นอนครับสิ่งที่จะตามมาก็คือ power ครับ P ครับ power ที่เกิดที่ความต้านทานตัวนี้จะมีค่า maximum ตามไปด้วยเพราะ P เท่ากับอะไร I ยกกำลัง2คูณกับอะไรครับ R ถูกไหมเมื่อกระแส max กระแสสูงสุด P ก็เป็นไงไปด้วยครับ maximum ไปด้วยถูกไหมครับเพราะงั้นกำลังงานจะเกิดขึ้นกับวงจรเนี่ยสูงสุดเลยนี่เป็นข้อดีเลยนะเพราะว่าเราจะได้กำลังงานสูงสุดที่ความต้านทานตัวนี้นะครับนะหรือที่อุปกรณ์ตัวนี้แหละถ้าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นความต้านทานอย่างเดียวเพราะงั้น power จะเกิด maximum แต่กระแสจะมีค่ามากที่สุดนะครับนะแล้วก็ power จะ maximum ตามมาเนี่ยเป็นข้อดีนะครับนะต่อมาแต่ข้อเสียของมันคือรูปตรงนี้ครับข้อเสียของมันอยู่ตรงนี้ครับข้อ4เขาบอกว่าไอ้แรงดันที่ตกค่อมเนี่ยแน่นอนเรารู้แล้ว
แรงดันที่จ่ายมาเนี่ยจะไปตกคอมที่โหลด R หมดนะครับนะจ่ายมาเท่าไหร่ก็ไปตกคอมที่โหลด R แต่ถามว่าโหลดตกคอมที่โหลด L กับ C มีไหมก็มีครับ VL กับ VC เนี่ยก็มีแรงดันตกคอมเหมือนกันนะครับนะเพราะมันยังอยู่ในวงจรแต่มันหักล้างกันเท่านั้นเองนะครับเอา VL มาบวกกับ VC เนี่ยจะมีค่าเป็น0โวลต์เสมอคือมันหักล้างกันไปหมดนะครับนะVL มาบวกกับ VC จะมีค่าเป็น0โวลต์เสมอนะครับแต่แรงดันที่เกิดขึ้นก็บอกงี้ครับมันจะมีค่ามากกว่าแรงจ่ายอีกนะครับมากกว่าซอสแรงดันตกคอม Lแรงดันตกคอม C จะมีค่ามากกว่าแรงจ่ายนั่นหมายความว่าไงครับ VL กับ VC เนี่ยจะมีค่าสูงมากกว่าแรงจ่ายยกตัวอย่างเช่นผมป้อนแรงจ่ายมา220โวลต์ VL กับ VC เนี่ยอาจจะมีค่ามากถึงหลักพันโวลต์เลยนะครับมากกว่าแรงจ่ายนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยจะให้พิสูจน์ตัวเลขในข้อสอบไม่ใช่ในข้อสอบพิสูจน์ตัวเลขในแบบฝึกหัดดูนะครับว่าจะมีจริงไหมแรงดันไอ้ไรวะป้อนแรงดันมา220มันจะมาตกคอมแอลกับซีเป็นพันโวลต์ได้ยังไงนี่ผิดหลักการคิดเลยของ KVL เลยนะเพราะว่าหลักการคิด KVL คือต้องจับแรงดันพวกนี้รวมกันแล้วถึงจะได้แรงดันที่แรงจ่ายถูกไหมแต่นี่มันบอกเฮ้ยแรงดันที่ VL กับ VC เนี่ยมากกว่าแรงจ่ายมันเป็นไปได้ครับอันนี้คือข้อเสียของวงจรรีโซแนนซ์เพราะว่าไม่ว่า L หรือว่า C เนี่ยนะครับที่เราออกแบบเนี่ยแน่นอนระบบแรงจ่ายมา220โวลต์เราคงไม่ไปออกแบบ C ทนแรงดันได้พันโวลต์คงไม่มีใครออกแบบเพราะว่าตัวมันก็จะใหญ่มากถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ออกแบบ C เต็มที่อ่ะทนแรงดันให้มากกว่าไปซะ300โวลต์กันแล้วกันนี่เผื่อไว้แล้วนะอุตส่าห์เผื่อไว้ให้ด้วยนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดสภาวะรีโซแนนซ์อาจตกคอม 1,000 โวลต์นั่นหมายถึงอุปกรณ์พวกนี้อาจจะเสียหายได้นะครับ L อาจจะไหม้ได้ C อาจจะระเบิดได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสภาวะรีโซแนนซ์อันตรายที่เกิดขึ้นคือจะเกิดที่ L กับ C ตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ power จะมากที่สุดที่ R งั้นต้องชั่งเอาว่าเราจะเลือกอะไรนะครับในทางสื่อสารเนี่ยเขาจะชอบเพราะว่าเขาอยากได้กำลังงานสูงสุดเกิดขึ้นนะครับเช่นวงจรภาคส่งใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนมือถือคุณอะมือถือคุณนี่เป็นไงครับเวลาจะส่งออกไปสัญญาณส่งก็ต้องวัดเป็นไงสุดครับสูงที่สุดเพราะงั้นเวลาออกแบบเขาก็เอาความถี่เนี่ยที่ใช้งานเนี่ยมาออกแบบให้วงจรอยู่ในสภาวะรีโซแนนซ์เพื่อให้เกิดกำลังงานสูงสุดในการส่งออกไปนะครับนะแต่ในทางพาวเวอร์เนี่ยเราไม่ชอบหรอกนะครับจริงๆพาวเวอร์ของเราเนี่ยความถี่เนี่ยมันมาคงที่50เฮิรตซ์แน่นอนแต่มันจะมีลูกคลื่นที่กวนๆมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้นเราเรียกว่าฮาร์โมนิกไอฮาร์โมนิกพวกนี้แหละครับที่จะทำให้เกิดสภาวะรีโซแนนซ์นะครับเมื่อเกิดปุ๊บ C ในระบบจะระเบิดได้เดี๋ยวถ้าคุณไปเป็นวิศวกรอาจจะเคยได้ยินอุ้ย C ที่ตู้ MDV อยู่ดีมันระเบิดขึ้นมานะครับโดยไม่รู้สาเหตุก็คือไอ้พวกนี้แหละครับนะสภาวะรีโซแนนซ์เนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคยังมีอีก 2-3 สูตรครับว่าเมื่อเกิดสภาวะรีโซแนนซ์เราจะคำนวณอะไรได้บ้างอย่างที่ผมไกด์ไปแล้วว่าถ้าเกิดสภาวะรีโซแนนซ์เมื่อไหร่กระแสจะมีค่าสูงสุดจริงๆมันมีสูตรหานะครับก็หาจากสูตรนี้นะครับ V หารด้วย R นะครับหารด้วย Z นะครับ square root R บวกวงเล็บโอเมก้า L ลบ1ส่วนโอเมก้า C กำลัง2นะครับอันนี้ลงไม่ดีเทลแล้วกันนะครับนะโอเคเกิดสภาวะรีโซแนนซ์ตอนไหนตอนโอเมก้า0ถูกไหมโอเมก้า0คือเรเดียนเปอร์เซกที่ทำให้เกิดสภาวะรีโซแนนซ์พอดกราฟออกมาก็จะได้รูปกราฟเหมือนรูปกราฟระฆังคว่ำนะครับแกนแนวนี้ก็คือค่ากระแสนะครับจะพบว่าณตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยเกิด i maximum เกิดขึ้นหรือค่ากระแสสูงสุดเกิดขึ้นณสภาวะรีโซแนนซ์นะครับนะ i maximum โดยที่ค่า i maximum เนี่ยมีค่าเท่ากับ v หารด้วย r ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมตรงนี้ถึงมี v หารด้วย r ก็เนื่องจากณตำแหน่งโอเมก้า0ไอ้2ตัวนี้มันเป็นไงกันไปแล้วครับมันหักล้างไปแล้วอิมพีแดนซ์เหลือเฉพาะค่าอะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้น i ก็เลยเท่ากับ v หารด้วย r นะครับนะตำแหน่งโอเมก้า0นะ i ที่ตำแหน่งโอเมก้า0ก็เลยมีค่าเท่ากับแค่ v หาร r นะครับนะเพราะ i 2ตัวนี้มันหักล้างกันไปแล้วนะครับอ่ะโอเคต่อมาปึ๊บกำลังงานที่เกิดขึ้นในสภาวะรีโซแนนซ์นะครับหาจาก i square r นะครับแต่ในหนังสือเราจะมี2หารไม่ต้องตกใจนะครับ
ไอ้ที่มี2หารเนี่ยอย่างนี้ครับมันมาจาก i ตัวเนี้ยเป็น i peak i ค่า peak นะครับหรือ i ค่ายอดของสัญญาณทรายอ่ะนะครับจำได้ใช่ไหมสัญญาณทรายอย่างนี้ใช่ไหม i peak ก็คือ i ตรงนี้ครับ i ค่ายอดของสัญญาณทรายโน้ตไว้นิดนึงแล้วกันนะครับ i peak นะครับก็เลยสูตรก็เลยมี2หารถ้าเป็น IRMS สูตรก็จะไม่ต้องมี2หารนะถ้าเป็นค่ากระแส RMS นะครับแต่ตรงนี้คือ i peak นะครับนะเป็นค่ายอดของสัญญาณทรายการหา power ก็เลยมี2มหารนะครับนะแต่ธรรมดาถ้าเป็น RMS เราก็ i square r หรือ i ยกกำลัง2 r ได้เลยนะครับโน้ตไว้นิดหนึ่งเราก็เอา i นะครับก็คือ i เท่ากับ v หาร r i ในสภาวะ resonance นะครับเราจะหาค่า power ตรงสภาวะ resonance เราก็เอา i ตัวนี้แทนด้วย v หารด้วย r นะครับนะยกกำลัง2คูณกับ r นะครับ1 2ก็อยู่ข้างหน้าก็ยกมานะครับกระจายเข้าไปครับ v กำลัง2 r ยกกำลัง2ก็มาตัดกับตัวบนนี้ก็จะเหลือ r ตัวเดียวใช่ไหมนะครับนะกระจายกำลัง2เข้ามาในวงเล็บนะครับนะก็มาตัดกันชึบชึบนะครับก็จะเหลือ r แค่ตัวเดียวนะด้านล่างนี้อ่ะโอเคนี่คือ p ณตำแหน่งโอเมก้า0ก็จำไว้ครับ p ตรงนี้แหละครับเป็น p สูงสุดที่เกิดขึ้นในวงจรนะครับนะp maximum นะครับต่อมาครับณตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2เกิดอะไรขึ้นนะครับตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2เนี่ยเขาคำนวณมาแล้วครับบอกว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันทำให้เกิดค่ากระแสเท่ากับ 0.707 v max หาร √2 หรือ0.707 v max หาร r หรือนะครับ 0.707 ก็คือ1ส่วน √2 นะครับนะหรือถ้าเขียนก็เป็นค่านี้ครับv max หารด้วย √2 แล้วก็หารด้วย r อีกทีนะครับนะณตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2นะทำให้เกิดค่ากระแสมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับ v max หารด้วย √2 แล้วหารด้วย r เราเอามาแทนในสูตร power นะครับแทนตรง i ตรงนี้ครับในสูตร power ปึ๊บนะครับ1กับ2ยกลงมาเหมือนเดิม i แทนด้วย v max หารด้วย √2 แล้วก็หารด้วย r ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ r ตัวนอกอันนึงนี่คือ power ณตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2ครับจับกระจายกำลัง2เข้าไปในวงเล็บนะครับกำลัง2กระจายเข้าไปกำลัง2เข้าไปกำลัง2เข้าไปนะครับ v max กำลัง2นะครับไอ้สแควร์รูท2ยกกำลัง2ก็ได้อะไรได้2มาคูณกับ2ข้างหน้ากลายเป็น4เห็นไหม r กำลัง2ก็ตัดกันไปนะครับกับตัวข้างนอกวงเล็บก็จะเหลือ r ข้างล่างดูเทอมนี้ครับเปรียบเทียบ2เทอมนี้ครับเทอมบนกับเทอมล่างเทอมบนเนี่ยเป็นค่า power ณตำแหน่งโอเมก้า0แต่เทอมล่างนี้เป็นค่า power ณตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2คุณเห็นความแตกต่างมันอย่างไรคุณเห็นความแตกต่างมันอย่างไรครับเทอมบนเนี่ยเป็นค่า power ณตำแหน่งโอเมก้า0เทอมล่างเนี่ยเป็นค่า power ณตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2คุณเห็นมันแตกต่างกันอย่างไรสูตรมันเหมือนกันไหมเหมือนกันตันก็ต้องไหนตัวหนึ่งหาร2อีกตัวหนึ่งหาร4แปลว่าถ้าผมกดเครื่องคิดเลขนะตัวที่ผมกดได้ร้อยผมจะกดได้เท่าไหร่ถ้าผมกดเครื่องเลขทุกตัวนี้ผมกดได้ร้อยผมหาตัวนี้ผมจะกดได้เท่าไหร่50ถูกไหมเพราะไอ้นี่หาร2ไอ้นี่หาร4หายไปครึ่งนึงถูกไหมไอ้นี่ถ้ากดเครื่องเลขได้ร้อยไอ้นี่ต้องกดได้50แน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับมันหมายความว่ามันเป็น power ครึ่งหนึ่งของตำแหน่งโอเมก้า0ถ้าเราพูดง่ายๆนะตำแหน่งโอเมก้า0เนี่ยเกิด power maximum ถ้าผมพูดง่ายๆตรงนี้เกิด maximum ตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2จะเกิด power เหมือนกันครับแต่เป็น power maximum แล้วหารออกด้วยอะไรครับ2ถูกไหมเป็นเขามีอย่างพิสูจน์ให้เราเห็นว่าโอ้ยตำแหน่งโอเมก้า0เนี่ยเกิด power สูงสุดแต่ตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2เนี่ยเกิด power ครึ่งหนึ่งของ power สูงสุดหรือ power maximum หารด้วย2นี่นะครับเราเลยเรียกความถี่ณตำแหน่งเนี้ยนะครับณตำแหน่งโอเมก้า1กับโอเมก้า2ว่า half power frequency นะครับ half power คือกำลังงานครึ่งหนึ่งนะครับความถี่ที่ทำให้เกิดกำลังงานครึ่งหนึ่งของค่ากำลังเรียกว่าพาวเวอร์เฟรควันซีนะครับ
ันนี้เขาพิสูจน์ให้เราเห็นแบบนี้นะครับโอเคเมื่อกี้ปากกาผมเขียนไม่ติดนะตอนแรกเนี่ยนี่ผมต้องเอาปากกัดแล้วมัดสายไว้สายมันขาดนะครับคิดดูถ้าปากกาเขียนไม่ติดเนี่ยผมจะสอนยังไงเพราะหน้ากระดาษหนึ่งนี้ใช้ปากกาเขียนนะครับนะหมดเลยเมื่อกี้กะจะงดแล้วนะเนี่ยปากกาเขียนไม่ติดเนี่ยยังดีที่ต่อสายไว้นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเชื่อมใหม่ละอ่ะโอเคคราวนี้โอเมก้า1กับโอเมก้า2เนี่ยหาจากสูตรไอ้โทษทีโอเมก้า0เนี่ยเราหาจากสูตรอะไรได้ครับตรงนี้หาจากสูตรอะไรครับ1ส่วนสแควร์รูทอะไรครับ LC ใช่ไหมโอเมก้า0เนี่ยหาจากสูตรนี้ได้แล้วถามว่าโอเมก้า1หาได้จากสูตรไหนล่ะโอเมก้า2จะมีค่าเท่าไหร่ล่ะหาได้จากสูตรไหนเขามีสูตรให้คุณเลยครับพิสูจน์สูตรคงไม่ต้องคิดมากนะครับนะสมการเนี่ยครับสมการที่เท่าไหร่ครับในหนังสือคุณสมการนี้5จุดอะไรฮะ 5.19 ใช่ไหมมาร์กไว้เลยครับสมการนี่ครับมันอาจจะดูยืดเยอะนะครับแต่ดูเข้าไปในยืดก็ไม่ต้องตามมากหรอกเพราะ2สมการนี้เป็นอะไรกันเลยเหมือนกันเลยต่างกันตรงเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายเลยครับนะแค่นี้เองนะครับโอเมก้า1จะมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าโอเมก้า2กลายเป็นเครื่องหมายบวกแค่นั้นเองครับสูตรข้างในจะเทียบนะครับนะเพราะฉะนั้นสมการนี้ใช้คำนวณหาค่าโอเมก้า1กับโอเมก้า2นะครับแต่จริงมันมีวิธีหาง่ายกว่านี้ถ้าดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างโอเมก้า1โอเมก้า2และโอเมก้า0นะครับก็สูตรนี้นี่ข้ามไปคราวนี้โอเมก้า1กับโอเมก้า2เนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยนะครับนะเราเรียกว่า half power frequency แต่ช่วงหรือว่านะความยาวเนี่ยตรงเนี้ยครับความยาวตรงเนี้ยเราจะเรียกเขาว่า bandwidth ครับตัว B เราจะเรียกเขาว่า bandwidth แค่ความยาวตรงเนี้ยครับว่าโอเมก้า1โอเมก้า2เนี่ยมันกว้างเท่าไหร่หรือยาวเท่าไหร่เราจะเรียกว่าแบนแบนดิ้งก็มาจากโอเมก้า2ลบด้วยอะไรครับโอเมก้า1ส่วนนะครับนะเป็นแผ่ความกว้างของสัญญาณนะครับนะเรียกว่าแบนวิดครับตรงนี้คงจะเคยได้ยินนะคำว่าแบนวิดเนี่ยมันมาจากรูปนี้แหละครับนะฝั่งด้านนี้นะครับมันก็คือแบนวิดส่วน2ฝั่งด้านนี้มันก็คืออะไรครับแบนด์วิดส่วน2นะครับเป็นแถบนะหารกันคนละครึ่งระหว่างโอเมก้า0นะครับหรือพูดง่ายๆถ้าไอ้นี่ยกตัวอย่างไงดีถ้าไอ้นี่เป็น100นะครับตรงนี้เป็น150ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมคนละครึ่งเดินทางคนละ50อ่ะมาถอยหลังมา50เดินหน้าไป50เงี้ยนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับตรงกลางคือ100นะครับโอเมก้า0คือ100เรเดียนเปอร์เซกเดินไป50ก็ได้150ถอยหลังมา50ก็ลบออก50ก็คือได้50นะครับนะก็ได้ประมาณนะครับอย่างนี้ตอบได้ไหมแบนด์วิดต์มีค่าเท่าไหร่อ่ะแบนด์วิดต์มีค่าเท่าไหร่นิ่งเลยเหรองงไอ้คำถามนี้ยากมาก100ใช่ไหม100นะครับเรเดียนเปอร์อะไรครับเปอร์เซกเรเดียนเปอร์เซกถูกไหมก็ได้100เรเดียนเปอร์เซกแบนด์วิดต์ก็คือโอเมก้า2ลบด้วยอะไรครับโอเมก้า1ใช่ไหม150ลบ50ก็คือได้100นะครับก็ประมาณนี้นะโอเคถ้าผมถามงี้ผมถามงี้โอเคถ้าผมถามงี้ผมบอกว่าแบนด์วิดต์ผมมีค่าเท่ากับ100โอเมก้า0มีค่าเท่ากับ100ผมตั้งคำถามนะให้แบนด์วิดต์เนี่ยมีค่าเท่ากับ100เรเดียนเปอร์เซกโอเมก้า0มีค่าเท่ากับ100เรเดียนเปอร์เซกผมถามว่าโอเมก้า1มีค่าเท่าไหร่โอเมก้า2มีค่าเท่าไหร่คุณมีวิธีคิดยังไงจินตนาการว่าเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ได้เฉลยเมื่อกี้ไม่รู้จินตนาการแล้วว่าไม่รู้ผมบอกโอเมก้า0เนี่ย100เรเดียนเปอร์เซกต์แล้วแบนด์วิดต์ตรงนี้กว้างกว่านี้ก็คือ100เรเดียนเปอร์เซกต์ผมถามว่าโอเมก้า1เท่าไหร่โอเมก้า2เท่าไหร่เขียนสูตรให้ผมได้ไหมเขียนสูตรยังไง
ภาพหน่อยถ้าโจทย์มากง่ายๆแม่ปิ๊กบอกตัวเลขมาอย่ารู้ไม่กล้าหนึ่งเลยครับดูจากรูปภาพโอเมก้า1ควรจะมีค่าเท่าไหร่อ่ะถ้าเรารู้ตรงกลางตรงเนี้ยเราจะวิ่งไปหาไอ้ตัวเนี้ยมันหายไปเท่าไหร่ครับหายไปเท่าไหร่นะแบนด์วิดส่วนอะไรครับส่วน2เพราะงั้นถ้ามันหายไปแบนด์วิดส่วน2ความหมายก็คือเราก็เอาโอเมก้า0ตั้งแล้วหายไปคือลบออกเท่าไหร่ครับแบนด์วิดส่วน2ถูกมั้ยจะได้โอเมก้า1เช่นเดียวกันถ้าเรารู้โอเมก้า0แล้วอยากหาโอเมก้า2เราก็ต้องเพิ่มไปเท่าไหร่ครับแบนด์วิดต์ส่วน2เพราะฉะนั้นการเพิ่มก็คืออะไรครับแทนที่จะเป็นลบก็เป็นเครื่องหมายอะไรแทนครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ได้สูตรใหม่ละถ้าเรารู้โอเมก้า0นะครับเรารู้แบนด์วิดต์ถ้าเราอยากจะหาโอเมก้า1ก็คือถอยหลังไปแบนด์วิดต์ส่วน2ถ้าอยากจะหาโอเมก้า2ก็เดินหน้าไปแบนด์วิดต์ส่วนอะไรครับส่วน2ผมถ้าบอกว่าผลเครื่องเลขเนี่ยก็จะได้เลยไอ้นี่100ลบด้วย50ก็ได้50อันนี้100บวก50ก็ได้150ถูกมั้ยก็ได้จะมองภาพได้ฮะงั้นสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรนึงที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะครับถ้ารู้แบนด์วิดต์รู้โอเมก้า0ไม่ต้องไปหาโอเมก้า1สูตรยากๆนะครับนะเงี้ยเราก็สามารถกำหนดได้นะครับก็ผมไม่แน่ใจในหนังสือมีเปล่านะคุณอาจจะจดไว้ก็ได้กันนะครับนะสูตรนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่ะโอเคต่อมาอ่ะนะครับ Q quality factor quality factor เป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยนะครับเป็นตัวเลขที่ใช้วัดว่าวงจรของเราเนี่ยมันมีอะไรมีคุณภาพดีแค่ไหนเอางี้แล้วกันนะคุณภาพดีแค่ไหนทฤษฎีนะครับสูตรที่ใช้หา quality factor ก็ตามนี้เลยคุณจำเอาสูตรพวกนี้ต้องจำนะครับรู้โอเมก้า0รู้ L รู้ R รู้ C ใช้สูตรไหนก็ได้ครับเลือกมาสูตรนึงถ้าใช้ L ก็สูตรแรกถ้าใช้ C ก็สูตรที่2นะครับเลือกใช้ตามใจชอบนะครับนะถ้า L ก็นี่เลยครับโอเมก้า0 L หาร R ถ้าใช้ C ก็1ส่วนโอเมก้า0 L ไอ้ตัว C R นี่คือสูตรหา quality factor นะครับนะเลือกเอาเลยและสิ่งที่ต้องจำอีกสูตรนึงคือ quality factor กับ bandwidth โทษที quality factor กับ bandwidth เนี่ยนะครับมันจะมีค่าสัมพันธ์กันตามสูตรนี้ครับนะครับกันตามสูตรนี้ quality factor กับ bandwidth นะครับสัมพันธ์กันตามสูตรนี้เลยนะครับก็คือ Q เท่ากับโอเมก้า0หารด้วยแบนด์วิดต์นะครับนะถ้าเรารู้โอเมก้า0คำนวณ Q ได้เราก็หาแบนด์วิดต์ได้รู้แบนด์วิดต์ไปหาโอเมก้า1โอเมก้า2ต่อก็ยังได้นะครับนะอันนี้อาจจะเป็นทิศทางที่ง่ายนะครับที่พูดได้ว่าเฮ้ยโอเมก้า0หารแบนด์วิดต์เท่ากับ Q เนี่ยมันมาอธิบายรูปภาพรูปนี้ได้ครับว่ารูปภาพรูปนี้หมายความว่าไงนะครับจริงๆถ้าเราดูรูปภาพของทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะครับที่เขาวาดให้ดูเนี่ยโอเมก้าเทียบกับแอมพลิจูดของอะไรสักอย่างอาจจะเป็นพาวเวอร์อาจจะเป็นแรงดันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแอมพลิจูดของทรานสเฟอร์ฟังก์ชันตรงเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยรูปภาพอย่างเงี้ยมันก็คือรูปนี้แหละนะครับโอเมก้าแล้วก็หารด้วยขนาดทรานสเฟอร์ฟังก์ชันแล้วก็จะมีรูปภาพเป็นรูปนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมารูปนี้ครับนะครับเป็นลักษณะนี้ก็คือณตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเราเรียกโอเมก้า0นะครับนะนะครับนะณตำแหน่งตรงกลางนี้เรียกโอเมก้า0นะครับตรงนี้ก็คือรูปของฟิลเตอร์แบบไหนถ้ารูปนี้เป็นฟิลเตอร์แบบไหนเราเรียกว่าแบนด์พาสฟิลเตอร์แบนด์พาสฟิลเตอร์ก็คือให้ความถี่ในช่วงโอเมก้า1ถึงโอเมก้า2นี่เป็นไงไปได้ครับผ่านไปได้ถูกไหมช่วงอื่นไม่ยอมไม่ผ่านเลยเรียกว่าแบนด์พาสฟิลเตอร์แต่นี่รูปเป็นรูปภาพที่ผมเขียนเนี่ยเป็นรูปภาพในจินตนาการในไอเดียแต่ของจริงมันต้องเป็นรูปโค้งๆแบบนี้ถูกไหมมันไม่ใช่ไอเดียแบบนี้ของจริงมันก็จะแบบปื๊บประมาณว่า
ค้งขึ้นไปหล่นลงมาอย่างเงี้ยนี่คือของจริงมันไม่ตัดโชะตรงโอเมก้า1โอเมก้า2พอดีนะครับนะมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นลดลงมาเป็นรูปภาพนี้คราวนี้ความหมายตรงนี้มีครับถ้าเราดูภาพนี้นะครับมันคือแบนด์พาสฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนะแบนด์พาสฟิลเตอร์นะครับแบนด์พาสนะเป็นแบนด์พาสฟิลเตอร์ถ้าเกิดโอเมก้า0เท่ากันเรามีวงจรแบนด์พาสอยู่3วงจรแล้วพอตกราฟออกมานะครับแอมพลิจูดเทียบกับโอเมก้าได้3รูปเป็น Q1 Q2 Q3 เนี่ยนะครับเป็น3วงจรนะครับโดยที่แต่ละวงจรเนี่ยค่าแบนด์วิดต์จะไม่เท่ากันวงจรแรกแบนด์วิดต์จะใหญ่มาก B1 อันนี้แบนด์วิดต์มากที่สุดอันนี้มากที่สุดนะครับถ้า B1 มาก Q จะเป็นไงครับ Q ก็จะน้อยถูกไหมถ้าโอเมก้า0มันคงที่ใช่ไหมโอเมก้า0เนี่ยมันทั้ง3วงจรมันเท่ากันหมดนะโอเมก้า0มันคงที่เพราะงั้นถ้าแบนด์วิดต์มาก Q ก็จะน้อยนะครับตัวนี้ Q จะน้อยนะครับ Q ก็บอกว่าจะลิชจะน้อยB2 นี่ก็คือกลางๆ B3 เนี่ยแบนด์วิดต์น้อยแบนด์วิดต์น้อยถ้าไอ้นี่น้อย Q จะเป็นไงครับ Q ก็จะมากถูกไหม Q ก็จะมากที่สุดเราลองดูครับถ้าเรามีวงจรแบนด์พาสฟิลเตอร์เราอยากให้ B มันมากหรือน้อยถือว่าแบนด์พาสก็หมายความว่าเขาอยากจะบีบให้ความถี่ในช่วงหนึ่งมาใช้งานเอาง่ายๆนะแบนด์พาสฟิลเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันคุณว่าคือวงจรอะไรรู้ไหมวงจรรีโมททีวีคือแบนด์พาสฟิลเตอร์ TDP ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะกดเลือกช่องเจ็ดมาดูช่องเจ็ดก็มีความถี่ย่านหนึ่งใช่ไหมทุกความถี่สิบเมกะเฮิรตซ์เป็นช่องเจ็ดผมก็อยากจะได้ความถี่จะช่วงตรงสิบเมกะเฮิรตซ์ที่มาใช้เว็บตรงนี้สิผมอยากได้นะผมก็ไม่อยากได้เว็บผมต้องหาวงจรที่มาสื่อแบนด์พาสหรือเลือกโดยเฉพาะความถี่อะไรมาใช้ครับสิบเมกะเฮิรตซ์มาใช้เพราะงั้นแบนด์พาสต้องเป็นแค่ที่สุดต้องแคบที่สุดถูกไหมนะครับอยู่ตรงนี้ต้องค่อนข้างแคบเพราะงั้นวงจรแบนด์พาสฟิลเตอร์ที่ดีเราอยากจะได้ความถี่เฉพาะย่านนี้มาใช้แบนด์วิดต์ก็จะแคบเมื่อแคบปั๊บค่าคิวก็จะต้องมีค่ามากไอ้ตัวนี้นะครับค่าคิวก็ต้องมีค่ามากเพราะงั้นตัวเลขค่าคิวเนี่ยครับมันจะเป็นตัวเลขที่ฟ้องถึงค่าแบนด์วิดต์ที่น้อยนะครับนะครับตัวเลขค่าคิวมันจะฟ้องนะครับถ้าแบนด์วิดต์ยิ่งน้อยค่าคิวจะมีค่ามากนะครับนะอันนี้เราเน้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปศึกษาเรื่องแบนด์พาสฟิลเตอร์เขาจะระบุค่าคิวไว้ครับว่าค่าคิวควรจะต้องมีค่าเท่าไหร่นะครับยินดีด้วยครับที่นี่เรียนผ่านไป2หัวข้อแล้วครับนะยินดีด้วยครับที่มาโอเคนะครับจบละปิดคอละน้องโอเคเพราะงั้นนะครับค่า Q จะบอกคุณภาพของแบนด์พาสฟิลเตอร์ถ้าให้สโคปง่ายๆ Q ยิ่งมากแบนด์วิดต์ยิ่งน้อยหมายถึงคุณภาพของแบนด์พาสฟิลเตอร์ก็จะเป็นดีก็คือจะบีบเฉพาะย่านความถี่ที่เราสนใจออกมานะครับนะลองดูตัวอย่างในหนังสือครับตัวอย่าง 5.3 ครับลองเปิดดูครับตัวอย่าง 5.3 จะเป็นตัวอย่างที่พูดถึงอะไรการวิเคราะห์วงจรรีโซแนนซ์นะครับนะให้ค่า RLC มานะครับ R 2โอห์ม L 1มิลลิเฮนรี่ C 0.4 ไมโครฟาราดให้หาอะไรบ้างหาโอเมก้า0ก็คืออะไรครับความถี่รีโซแนนซ์นะครับนะโอเมก้า0ก็ใช้สูตรอะไรครับตรงนี้ใช้สูตรอะไรทำไมเขียนไม่ติดอ่ะเขียนไม่ติดเฮ้ยอะไรวะเขียนไม่ติดอ่ะโอเมก้า0ใช้สูตรอะไรครับ1ส่วนสแควร์รูทอะไร L4 นะครับนะคุณรู้ L ไหมรู้ C คุณรู้ไหมรู้กดเครื่องคิดเลขได้ไหมได้จบโอเมก้า1โอเมก้า2ใช้สมการอะไรอ่ะ5จุดอะไรครับ 5.19 ใช่ไหมไอ้สูตรใหญ่ๆนะเห็นไหมหาโอเมก้า1โอเมก้า2ได้นะครับโอเมก้า1สูตรนี้โอเมก้า2เหมือนเดิมเลยกดเครื่องคิดเลขออกมานะแต่ข้างหน้า
จากเครื่องหมายลบตรงนี้ก็กลายเป็นเครื่องหมายอะไรครับบวกใช่ไหมหาโอเมก้า1โอเมก้า2ได้จบต่อไปหาอะไรอีกครับหา Q หาแบนด์วิดต์โอ้มีสูตรหมดอะนะครับแบนด์วิดต์รู้โอเมก้า1โอเมก้า2ก็หาแบนด์วิดต์ได้นะครับหรือจะหาจากสูตร R ส่วน L อะไรก็ได้หมดนะครับนะมีหลายสูตร Q ก็เมื่อรู้โอเมก้า0นะครับรู้แบนด์วิดต์ก็หา Q ได้จบครับเรียบร้อยนะหรือใช้สูตรอื่นๆก็ได้อันนี้ผมว่าทำได้เองเลยอ่ะแต่สิ่งที่อยากให้ทำเพิ่มไอ้กลับไปดิสิ่งที่อยากให้ทำเพิ่มในตัวอย่างนี้นะครับสิ่งที่อยากให้ทำเพิ่มในตัวอย่างนี้อยากให้หาค่าแรงดันตกค่อมเขียนโจทย์ไปจงหาค่าแรงดันตกค่อม RLCณสภาวะรีโซแนนซ์เอาละครับจงหาค่าแรงดันตกค่อม RLC ณสภาวะรีโซแนนซ์เกิดอะไรขึ้นล่ะครับคราวนี้จงหาแรงดันตกค่อม RLC ในสภาวะรีโซแนนซ์นะครับโอเคครับจงหาแรงดันตกค่อม RLC ในสภาวะรีโซแนนซ์อ่ะโอเคหา RLC VR VLแล้วก็ V เลยนะ VC ในสภาวะรีโซแนนซ์นะครับเขียนเพิ่มไปกระแสในสภาวะรีโซแนนซ์ก็ง่ายนิดเดียวก็คือ I เท่ากับ V หารอะไรครับหาร R ใช่ไหมแต่ถ้ากระแสในสภาวะโอเมก้า1กับโอเมก้า2คือ I เท่ากับ V หารด้วย square root 2แล้วก็หารด้วย R นะครับนะก็ตามรูปกราฟเนี่ยนะครับจำได้นะรูปกราฟที่เป็นรูปนี้ปึ๊บณสภาวะวีแซนโอเมก้า0โอเมก้า1แล้วก็โอเมก้า2นะครับถ้ายังดูรูปภาพนี่คือกระแสตำแหน่งนี้ก็คือ V ส่วน R ตำแหน่งโอเมก้า1โอเมก้า2ก็คือ V หารด้วยรูท2แล้วก็หารด้วย R นะครับตรงนี้ไปไล่ดูในตัวอย่างน่าจะจำได้ไม่ยากนักนะครับแทนค่าลงไปนะอ่ะนะครับอันนี้อธิบายไปนะครับนะตามนี้แต่โจทย์ที่ผมให้เขียนเพิ่มก็คือจงหาค่าแรงดัน VR VL VC ในสภาวะอะไรครับรีโซแนนซ์นะครับนะโอเคจะหา VR VR ก็มาจาก I คูณกับอะไรครับแต่ I ที่เกิดขึ้นนี้ต้องเป็น I นะตำแหน่งสภาวะอะไรครับรีโซแนนซ์ I ในสภาวะรีโซแนนซ์เราคำนวณมาแล้วเมื่อกี้นี้ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่กี่แอมป์10แอมป์ถูกไหมเราคำนวณแล้วนะได้10แอมป์ผมก็เอาเลข10ไปเลยแล้วกัน10คูณกับ R กี่โอห์มอ่ะ2โอห์มก็ได้เท่าไหร่ครับ20อะไรครับ20โวลต์เห็นไหมคุณจ่ายแรงดันมา20โวลต์เนี่ยไอต้องมีแรงดัน V max 20โวลต์ก็มาตกข้องที่อะไรหมดเลยครับตกข้องที่ I อย่างเดียวนะครับนะอันนี้เห็นได้ชัดนะครับต่อไปหา VL 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 เท่ากับ I นะตำแหน่งโอเมก้า0คูณกับVL คือ J โอเมก้า0คูณกับอะไรครับ L นะครับนะ
ราะงั้นหาณตำแหน่งโอเมก้า0นะนะ i เท่ากับ10 j โอเมก้า0เท่าไหร่ครับ 50k คูณกับ ll กี่ล่ะ1มิลลิเฮนรี่กดเครื่องคิดเลขมาได้กี่โวลต์กดเครื่องคิดเลขมาได้กี่โวลต์ i 10คูณ 50k เดี๋ยว 50k เรดิเอียนเปอร์เซ็นต์โอเมก้า0L 1 mili Henry กดเลขมาถ้ามองง่ายๆ mili กับ K เป็นยังไงกัน mili กับ K เป็นยังไงกันนี่กำลัง3นี่กำลังลบ3มันก็เป็นยังไงกันไปเก่งกันไปกดขึ้นๆๆของเท่าไหร่เท่าไหร่กดดิกดเลยครับกดเลยครับได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เราจะเริ่มยังไงดีได้เท่าไหร่ครับฮะ J เท่าไหร่นะได้ J 500หรือว่าถ้ากดเป็นโพลาร์ฟอร์มก็คือ500มุมอะไรครับ90ใช่ไหม J คือมุม90นะVC ล่ะ VCก็เหมือนกัน i โอเมก้า0คูณกับ1ส่วน j โอเมก้า0 l i นะตำแหน่งโอเมก้า0นะครับก็คือ10นะครับ10แอมป์คูณกับ1ส่วน j โอเมก้าคือ50 k คูณกับเท่าไหร่วะ 0.4 ไมโครผมเขียนสั้นๆอย่างนี้นะ 0.4 ไมโครฟาราดตรงนี้ต้องกดเครื่องคิดเลขป่ะมันเป็นเศษส่วนคิดออกแล้วนะหากกดเครื่องคิดเลขครับได้เท่าไหร่มาตอนนี้จะมาทำอะไรก่อนมาต่อไปมาอย่างดีกว่าได้มาผมจะได้ได้ไหมได้อะไรนะลบหรือบวกลบ J 500นะครับกดมาตั้งแต่เทอมที่แล้วใช่ไหมหรือว่าไงแซวเล่นแซวเล่นเท่ากับลบ J 500หรือลบ J 500ก็คืออะไรครับ500มุมอะไรครับลบ90โวลต์นะกดเครื่องคิดเลขก็ได้แบบนี้ทำให้เราเห็นภาพทำให้เราเห็นภาพถ้าเราเอา VL กับ VC บวกกันเนี่ยคุณภาพมันจะเป็นไงหายไปไหมหายไปเป็นศูนย์เลยก็คือถ้าจับสองตัวนี้บวกกันเท่าไหร่ไม่มีแรงดันเลยแรงดันที่จ่ายมาตกเข้าที่ I อย่างเดียวแต่สิ่งที่น่าสังเกตครับคุณจะพบเลยครับว่าแรงดันที่ตกเข้า L กี่โวลต์ครับ500โวลต์แรงดันตกเข้า C เท่าไหร่ครับ500แต่ดูมันเป็นไงกันครับนี่มันตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าแรงดันตกเข้า L 500ตกเข้าว่ากว่าแรงจ่ายครับแรงจ่ายจะมาที่10แต่ตรงข้อ L 500ตรงข้อ4 500ครับดูตรงข้อ L นะอันนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นได้ว่าถ้าเกิดดิสโทเนนซ์เมื่อไหร่แรงดันพวกนี้ตัวสูงมาก L C คุณอาจจะมีอันตรายได้ในการทำการนะอ่ะโอเคถ้าทำกันบ้านอย่างสักข้อนะแก้เซ็งดีกว่าไหมดูแล้วสมาธิเริ่มแตกซ่านแล้วเดี๋ยวผมเปิดข้อสอบให้ทำแล้วกันเตรียมกระดาษจะทำเป็นคู่ทำเดียวแล้วแต่คุณเลยคะแนนมิดเทอมก็ออกแล้วนะใครจับคู่ใครก็คงจะรู้แล้วนะครับแม้ว่าเราควรจะอยู่ด้วยกันต่อไปหรือไม่อย่างไรใครได้20เต็มใครได้20เต็มคุณได้20เต็มอ๋อได้ท็อปใครได้19มันมี19อยู่คนนึงอ่ะ20คนนึง19คนนึงนะเบียดกันนิดเดียวนะครับนะผิดนิดนึงอ่ะนะครับนะ
ช่างมันเถอะนะโอเคเดี๋ยวผมหาโจทย์ให้ทำสักข้อหนึ่งดูซิว่าจะเป็นเช่นไรเวลาหาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอเลยโจทย์เดี๋ยวนะผมเปิดดูก่อนเจอละโอเคเดี๋ยวนะขอเอาที่มันมีเฉลยดีกว่าถ้าไม่มีเฉลยเดี๋ยวมันจะยากเกินไปเยี่ยมครับตอนนี้มีเฉลยนี่เป็นข้อสอบปีหนึ่งนะครับดูวงจรก่อนข้อนี้ไม่น่าใช้เวลาเกิน15นาทีก็เต็มที่เลยบอกผมบอกตัวก็เต็ม15นาทีเป็นดีได้ประมาณนั้นก็เป็น2นาทีครับใช่มาตัดจากนี้มาตัดจากแม็กซ์เชอร์เพื่อนอันแล้วก็เลยสิบห้านาทีไม่เกินนี้เหลือไรด้วยนะตอนนี้10นาฬิกา15แล้วนี่เลย15 10นาฬิกา30ผมจะสอนเลขต่อไปเลยนะครับตอนนี้10นาฬิกา15นะเผื่อโบกให้คุณ1นาทีเอาไหมครับตอนนี้ยังเป็น RLC อนุกรมอยู่นะครับเป็น RLC อนุกรมเหมือนเดิม RLC อนุกรมกันจ่ายรายการละ200โวลต์นะครับไม่หาเอาเวอร์ด้วยออกรายการกระแสไม่หาค่ากระแสจ่ายรายการละ200โวลต์ไม่หาค่ากระแสหาโอเมก้า0ใช้สูตรไหนโอเมก้า1 2จะใช้สูตรไหนแบนด์วิดท์หรือคุณแยกไปหาแบนด์วิดท์ก่อนก็ได้นะแต่อันคิวก่อนค่อยกลับมาโอเมก้า1ก็สองได้นะครับโทษทีสูตรโอเมก้า1โอเมก้า2อะไรยากนะครับนั้นอยู่ในความจำไปหาไปก่อนก็ได้แล้วแต่เราชอบขนาดนะครับใครอยากกดเพื่อนี่เล่นกับแฟนเราเลยครับลองดูครับไม่ยากเราสูตรมาใช้ให้เป็นแค่นั้นเองโจทย์ที่ยากพวกนี้ก็คือให้ดีไซน์บางทีเขาบอกโอเมก้าสูตรมาแล้วดีไซน์ไอเอลซีนะถ้าไม่ยากไปนะบอกให้แกอยากให้วงจรทำงานและตำแหน่งโอเมก้า0เนี่ยบอกถ้าอาให้แล้วดีไซน์แล้ว4อย่างนี้เนี่ย
ก็คือ5 k5 k 5 k ใครก่อ 5 k ต่อไปจะหาอะไรก่อนก็ได้นะไม่ว่าครับใครอยากจะหาโอเมก้า1ก่อนโอเมก้า2ก่อนก็ได้
ไหมครับในโอเมก้า2ได้เท่าไหร่4 4 6ก็คือแบบเนี้ย5ใช่ไหมใช่ใช่ไหมแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้ก็คือ2ใช่ไหมครับถูกหรือเปล่าถูกจะดูให้ถูกไหมถูกครับสี่กับอะไรครับหกถ้าคือแบนด์ฟิตก็คือเท่าไหร่ครับสองครับเพราะที่เราเน้นในตัวไว้มากคิวก็คิวเนี่ยไม่มีหน่วยนะคิวได้ 2.5 เพราะคิวเนี่ยมันคือในยี่สิบเปอร์เซ็นต์หารกันผมไม่กล้าสูงหารแบบนี้นะครับคิวไม่มีหารต่อไปก็คือหารกระแสและตำแหน่งรีโซแนนซ์ใช่ไหมครับกระแสและตำแหน่งรีโซแนนซ์ได้เท่าไหร่สองกดดูครับได้หมดครับจะเอาสูงไหนมาพอสูงไหนก็ได้ตัวเลขมันคาดเคลื่อนได้ความมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราต่ออีกหัวข้อหนึ่งมันจะไม่ทันนะครับนะขอกลับมาที่สไลด์นะอันนี้ไม่น่าซีเรียสนะครับอ่ะ parallel resonance หัวข้อนี้นะครับ parallel resonance ถ้าอยู่ในหนังสือ อ้าวอะไรเนี่ย มาอยู่ไรหน้านี้อีกเนี่ยดึงออกเลยแล้วกันแล้วนะมันแรงมันก็ไม่รู้
เฮ้ยมากดนี้ดิมาดูพาราเรลอินสแตนท์ครับที่นี่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างออกมาแล้วพาราเรลรีสแมนนะครับถ้าอยู่ในหนังสือก็คืออยู่ในหน้า18 5-18ครับวงจรรีสแมนแบบขนานพาราเรลรีสแมนนะครับก็วิธีวิเคราะห์คล้ายๆกันนะครับวิธีวิเคราะห์คล้ายๆกันนี่เปิดซ้อนเลยนะวิธีวิเคราะห์คล้ายๆกับซีรีส์นะครับดูเลยวิธีวิเคราะห์ก็มองงี้ครับแต่เวลาวิเคราะห์วงจรขนานเนี่ยเขาไม่ได้วิเคราะห์ผ่านค่าอิมพีแดนซ์แต่วิเคราะห์ผ่านค่าแอดมิตแทนแอดมิตแทนคืออะไรอ่ะก็คือตัวเลขก็คือตัว y ครับแอดมิตแทนนี่คือตัว y y ก็คือ1ส่วน z นะครับ1ส่วนอิมพีแดนซ์เพราะงั้นมองเป็น y 1อันนี้ y อะไรครับy 2แล้วก็ y อะไรครับ y 3เพราะฉะนั้น y 1มีค่าเท่ากับอะไรครับก็ค่าเท่ากับ1ส่วน r ก็คือ1ส่วนอิมพีแดนซ์ของบ้านเนี้ย y 2ก็คือ1ส่วนอะไรครับ j อะไรครับ j โอเมก้า l ถูกมั้ยส่วน y 3ก็คือ1ส่วน j โอเมก้า4ก็คือ j โอเมก้าอะไรนั่นแหละครับ j โอเมก้า4นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองเป็นแอดมิตแทนนะครับนะเป็นค่า y ต่างๆแล้วจับ y เนี่ยบวกกันy 1บวก y 2บวก y 3นะครับนะจับบวกกันทั้งหมดก็เป็น y รวมนะครับเมื่อได้เป็น y รวมปั๊บนะครับดึง j ออกมาเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนการวิเคราะห์เมื่อกี้เนี่ยดึง j ออกมานะครับก็จะได้เทอมนี้แต่หลักการของresonance ก็บอกว่าโอเมก้า l จะเท่ากับ1ส่วนอะไรนะโอเมก้า c เสมอถูกไหมนะครับ x l จะเท่ากับ x c เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างย้ายสลับไปสลับมามันก็โอเมก้า C ก็เท่ากับ1ส่วนโอเมก้าอะไรเหมือนกันครับโอเมก้า L เพราะฉะนั้นเทอมหลังนี้ก็จะมีค่าเป็นอะไรไปครับ0ไปเมื่อเทอมหลังมีค่าเป็น0แอดมิตแทนของเราก็มีค่าเท่ากับ R หรือพูดง่ายๆอิมพีแดนซ์ก็มีค่าเท่ากับแอดมิตแทนมีค่าเท่ากับ1ส่วน R หรือว่าอิมพีแดนซ์ก็มีค่าเท่ากับ R นั่นเองนะครับนะถ้าย้อนกลับไปดูก็ตรงคอนเซ็ปต์ที่คุยไว้ตั้งแต่แรกแต่แค่เปลี่ยนเป็นวงจรอะไรเท่านั้นเองครับวงจรขนานเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะโอเคในวงจรขนานการหาค่าความถี่รีโซแนนซ์ก็หลักการเดิมครับถ้าจะย้อนสูตรให้ดูแต่หนังสือคุณน่าจะดีไลท์สูตรละเอียดก็คือโอเมก้า 0c นะครับลบ1ส่วนโอเมก้า 0l ย้ายข้างครับก็ได้โอเมก้า 0c เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า 0l โอเมก้า 0เนี่ยเป็นชื่อเฉยๆนะครับให้รู้ว่าเนี่ยเราหาโอเมก้านะสภาวะรีโซแนนซ์จับคูณกันนะครับก็จะได้เป็นโอเมก้า0กำลัง2เท่ากับ1ส่วน LC แล้วเราก็ใส่สแควร์รูททั้ง2ฝั่งก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับเราก็จะได้สมการนี้ออกมาเช่นเดิมเห็นว่าความถี่รีโซแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นวงจรอนุกรมหรือวงจรขนานมันจะมีค่าเป็นยังไงกันครับสูตรเลยเป็นยังไงกันเลยเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมสูตรมันก็เป็นสูตรเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นวงจรอนุกรมหรือวงจรขนานนะครับสูตรก็จะเป็นสูตรเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็จบไปหนึ่งอันแล้วถามว่าสภาวะรีโซแนนซ์เมื่อเกิดกับวงจรขนานวงจรจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยกระแสที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันจะแบ่งไหลเป็น I R I อะไรครับ I L แล้วก็ I อะไรครับIC นะครับมันก็จะแบ่งหลายเป็นอย่างนี้นะ IIL IC ถ้าเกิดสภาวะรีโซแนนซ์เมื่อไหร่ L กับ C เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเปิดวงจรออกก็คือไม่มีอยู่ในวงจรจริงๆมันมีแต่เนื่องจากกระแส IL มาบวกกับ IC เนี่ยมันจะมีค่าเป็น0แอมป์เสมอนะครับนะเพราะงั้นกระแสที่วิ่งมาตรงนี้จะมีค่า0แอมป์เสมอเลย IL บวก ICมันก็เลยทำเหมือนกับว่า L กับ C ไม่มีอยู่ในวงจรเปิดวงจรกระแสที่มาจากแหล่งจ่ายนะครับ IM ตัวนี้นะครับไหลมามันก็จะไหลมาวนที่ R อย่างเดียวนี่คือเหตุผลนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ IR เนี่ยก็จะเท่ากับ IS เลย
นะครับนะกระแสก็จะวนมาที่ R อย่างเดียวนะครับนะคาเรนต์จะโฟมาที่ R เท่านั้นนะครับ IR ก็เท่ากับ IS เลยเพราะฉะนั้น IR เท่ากับ IS ความหมายคือกระแสก็จะเป็นไงครับมีค่าสูงสุด power ก็จะเกิดสูงสุดเหมือนกันณตำแหน่ง resonance นะครับ P ก็จะมีค่า maximum ตามมานะครับนะด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับนะนะแล้วเขาถ้าเขามาพอดแรงดันก็จะเป็นรูปนี้ครับแรงดันที่ตกค่อม อุปกรณ์นะครับนะณตำแหน่ง resonance นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ I คูณ R นะครับแต่จริงๆในสภาวะจริงเราไม่ได้เป็นแหล่งจ่ายกระแสนะเราเป็นแหล่งจ่ายแรงดันเดี๋ยวเราดูในตัวอย่างก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้ให้ดูก่อนนะครับ L กับ C จะเหมือน Open Circuit กระแสที่ไหลผ่าน L กับผ่าน C จับบวกกันจะเป็น0กระแสที่มาจากแหล่งจ่ายจะวิ่งมาที่ R อย่างเดียวนะครับนะและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออินดักเตอร์และคาปาซิเตอร์เคอร์เรนต์ก็คือ IL กับ IC เนี่ยจะมีค่ามากกว่ากระแสที่แหล่งจ่ายอีกนะครับนะ More than source นะครับจะมีค่ามากกว่ากระแสที่แหล่งจ่ายนะครับนะเช่นกระแสที่แหล่งจ่ายเนี่ยอาจจะวิ่งมา1แอมป์แต่กระแสที่มาจาก L กับ C อาจจะมาเป็น100แอมป์เลยก็ได้นะครับนะอาจจะมามากกว่าแหล่งจ่ายมโหฬารนะครับแต่เนื่องจากมันมุมมันต่างกันนะครับมุมมันตรงข้ามกันมันก็จะหักล้างกันออกไปกลายเป็น0ไปเองนะครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือกระแสที่ผ่าน L กับผ่าน C จะมีค่ามากกว่าแหล่งจ่ายซึ่งนั่นหมายถึงอุปกรณ์อาจจะเสียหายได้ในสภาวะ resonance นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมเหมือนวงจรอนุกรมนะครับก็คือ power จะเกิดสูงที่สุดที่ R เพราะกระแสที่มาทั้งหมดที่จากแหล่งจ่ายไม่ถูกแบ่งไหลไปไหนเลยวิ่งเข้าที่ R อย่างเดียวเพราะฉะนั้น I จะ maximum power ก็จะ maximum ตามไปด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนี่คือสภาวะ resonance คราวนี้สูตรที่ใช้อย่างนี้ครับสูตรที่ใช้ในสภาวะ resonance ของอนุกรมกับขนานเนี่ยมันจะคล้ายกันแต่ต่างกันนิดเดียววิธีคิดเขาคิดอย่างนี้ครับถ้าวงจรของเราอยู่ในสภาวะอนุกรมเราใช้ Z ดีไลท์สูตรแต่ถ้าวงจรเราอยู่ในสภาวะขนานเราใช้ Y ก็จะสังเกตได้ว่า R ในวงจรอนุกรมถ้ามาใช้ในวงจรจะขนานจะกลายเป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วน R เพราะฉะนั้นคุณเจอสูตรในวงจรอนุกรมเป็นตัว R ให้เปลี่ยนเป็นอะไรทันที1ส่วน R ในวงจรขนานนะครับคุณเจอสูตรในวงจรอนุกรมเป็น L ให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับ4นะครับคุณเจอสูตรในวงจรอนุกรมเป็น C ให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับ L ในวงจรขนานยกตัวอย่างให้ดูครับจำคอนเซปต์3อันนี้ไว้ครับ R เปลี่ยนเป็น1ส่วนอะไรครับ R L เปลี่ยนเป็น C C เปลี่ยนเป็น L ดูตัวอย่างจากสมการ 5.19 ในวงจรอนุกรม 5.19 จำได้ไหมวงจร 5.1 ไอ้ทั้งสมการ 5.19 เป็นสมการที่หาโอเมก้า1กับโอเมก้า2ในวงจรอนุกรมลองเปิดดูครับใช่ไหมใช่ป่ะเห็นยังสมการ 5.19 อ่ะลองเปิดดูสินะครับนะหนังสือมีไหมนะครับนี่จะสอบไฟนอลแล้วนะอีก2อาทิตย์เองโอเคคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นวงจรขนานจะเปลี่ยนสูตรมาเป็นวงจรขนานนะครับวิธีการเปลี่ยนคืออะไรครับ R เปลี่ยนเป็น1ส่วน R L เปลี่ยนเป็น C C เปลี่ยนเป็น L สูตรจะเปลี่ยนยังไงเจอ R มาร์คไว้เลยเจอ R เปลี่ยนเป็นอะไรครับ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน R เห็นไหมเจอ R ให้เปลี่ยนเป็น1ส่วน R เจอ R ให้เปลี่ยนเป็น1ส่วน R เห็นไหมครับเจอ L ให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับเจอ L ให้เปลี่ยนเป็น C นี่เราเจอ L ตรงไหนคุณเปลี่ยนเป็น C ทั้งหมดเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็น C นี่ครับ L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  วงไว้เลยผ่าด้านนี้เป็นวงจรขนานปุ๊บเปลี่ยนเป็น C เจอ C ให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับ C เนื่องจากมีแค่ตรงนี้ C ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ L แค่นั้นแหละครับถ้างั้นเวลาจำสูตรอาจจะจำแค่อนุกรมอย่างเดียวแล้วก็ใช้หลักการข้างบนเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับสูตรมีเหมือนกันหมดครับแบนด์วิดต์ค่า Q ค่าอะไรเหมือนกันหมดนะครับแบนด์วิดต์ก็มีค่าเท่ากับโอเมก้า1ลบโอเอ้ยโทษที2ลบ1นะไม่ใช่1ลบ2โอเมก้า2ลบโอเมก้า1นะครับ P quality factor ก็โอเมก้า0ส่วนแบนด์วิดต์นะครับนะอ่ะโอเคตัวอย่างผมว่าไปลองทำเองไม่น่าจะยากนะครับตรงนี้
ให้ทำข้อสอบดีกว่าพอมีเวลาเหลือจำกัดแล้วนะครับเหลืออีกสัก15นาทีนะครับให้ทำข้อสอบดีกว่าเดี๋ยวเปิดสักปีนึงให้ทำแล้วกันเอาที่มีเฉลยด้วยครับเปิดเจอข้อสอบนี้ทำได้ไหมเนี่ยโอ้ยรูปภาพไม่มีตกใจหันมาเฮ้ยทำไมไม่มีวะตกใจเลยเคยออกอยู่ปีนึงนะเนี่ยยังอ้าวไม่มาด้วยลางไม่ค่อยดีอะเซกชันเนี้ยทำอะไรก็ดูติดขัดไปหมดเลยเหมือนจะต้องย้อนกลับมาเรียนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งดูเด็กไม่ยอมเปลี่ยนเรียนได้ไงอ่ะมาแล้วเฮ้ยข้อนี้เป็นเรื่องสามเฟสนะผมเคยเอามาออกเล่นๆมีมอเตอร์ตัวนึงต่อสตาร์แบบเนี้ยจ่ายปุ๊บๆคำนวณสนุกดีแล้วแบบนี้อันนี้เหมือนแบบเราเจอสภาวะจริงเลยมอเตอร์ขนาดเท่านี้วัตต์พาวเวอร์แฟกเตอร์เท่านี้ต่อสตาร์ถามกระแสไหลเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ทำนี้ไม่ออกหรอกนี่ข้อนี้ดีกว่าอ่ะขยายไหลเอ้ยชาบอ่ะขยายใหญ่เวลาว่า15นาทีครับก่อน11โมงนะครับเราดู15นาทีว่าวงจรนะครับให้ไม่พอใจคะแนนที่เธอนะถ้ามากเกินไปการจะพบกับเขาได้ก่อนนี้ผมไม่มากเกินไปนะดีครับถ้าเยอะเกินไปนะแต่ควรจะได้ก็20คะแนนนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะได้คุณมาเรียนแค่ชื่อเดียวก็ไม่จะให้ก็ติดตามกันได้ครับให้จ่าบ้านที่ส่งมาดูมาเป็นมุกไปเลยผมก็งานคลิปนี้ที่ดูมุกคุณผมให้ไปอีกก็15คะแนน30แล้วก็เป็น50คะแนนที่ส่งที่หลังก็ส่งไปแล้วเพราะว่าก็มาเก็บนะครับขอบคุณครับให้พา 100K L 20มิลลิเมลลี่ 4 นาโนฟาลัด 5 นะครับก็โอเมก้า0โอเมก้า1โอเมก้า2แฟกติกควอลิตี้แฟกเตอร์เดี๋ยวผมเพิ่มโจทย์ที่1เดี๋ยวหาช่วงนี้ใส่นะครับเดี๋ยวเพิ่มโจทย์ครับ
ราะในตัวอย่างเขาก็เหมือนกันนะเขาเป็นหลักแบบนี้ก่อนแรง
ครับเป็นไงกันหมดเนี่ยวงจรขนาดผมบอกไปนะเนี่ย200โวลต์ในการข้อนี้ก็กี่โวลต์อ่ะ200ก็เอา200หารเลยครับหาร R 200หารแต่หาร L ไม่ต้องหารเป็น J โอเมก้า L แต่โอเมก้าเป็นโอเมก้าอะไรครับโอเมก้า0เออเขียนตอบได้ณความถี่โอเมก้า0ณความถี่โอเมก้า0นะครับนะก็คือหานะตำแหน่งโอเมก้า0 L ก็เปลี่ยนเป็น J โอเมก้าอะไรครับj โอเมก้า l แต่ omega 0 c ก็เป็น1ส่วน j โอเมก้า0 c เท่านั้นเองนะครับเราดูครับผมได้เลขเองเอาเลยตัวอย่างของตัวนั้นและนี่แต่นี่มันจะเป็นสายของเป็นพอชอบไปลองเป็นพอบนะผมเป็นคอร์ส2 b m a ผมก็คือ200นะแล้ว200บวก0นะครับในของเราอยากจะเป็นสายแบบนี้สมมุติว่าเป็นนะครับเราเหลือเวลาเรียนเดี๋ยวเราเหลือเนื้อหาอีกครูพอร์ตเอาหน้าลาฟาสองครั้งเหลือเรียนอีก3ครั้งจบเรียนอีก3ครั้งจะจบนะครับต้องเรียน3ครั้งวันจันทร์วันพฤหัสแล้ววันจันทร์อีกครั้งหนึ่งก็เหลือ4ครั้งหนึ่งเหลือหลุดไปแล้วเขาเรียนอีก4ครั้งจะปิดคอร์สแล้วใช่ไหมจะดูสองครั้งอีกผมเอาไม่ต้องใช้94ข้อของในโจทย์โอ้โหสนุกเลยผมนะผมก็มีสายด้วยของเราเป็นคอร์สผมก็ไม่ก็ไม่มีข้อ94ก็คือ200เลยไปต้องดูเลยครับI'm
เจเนอร์นะครับgo to sleep เลยมีคำถามว่าถ้าวงจรที่ไม่ใช่อนุกรมกับขนานเนี่ยเกิดรีโซแนนซ์ได้ไหมคุณว่าเกิดได้ไหมถ้าไม่ใช่อนุกรมหรือขนานคือเป็นวงจรผสมอะพูดง่ายถ้าไม่ใช่วงจรอนุกรมไม่ใช่วงจรขนานแต่เป็นวงจรผสมถามว่าเกิดรีโซแนนซ์ได้ไหมอันนี้ตาราง ที่ 5.3 นี่เป็นสูตรรวมนะเอาไปดูเล่นๆก็ได้นะครับสูตรซีรีส์สูตรพาราเรลอย่างเงี้ยสูตรหาโอเมก้า 0Q แบนด์วิดต์อะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นตารางสูตรรวมนะครับนะ2ฝั่งด้วยกันนะครับถามว่าถ้าไม่ใช่วงจรอนุกรมได้ไหมไม่ได้นะครับสูตรเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยใช้เฉพาะอนุกรมกับขนานข้อดีไรจากวงจรแบบนั้นถ้าเป็นวงจรผสมอย่างตัวอย่าง 5.5 เนี่ยเป็นวงจรผสมจะหาตัวกี่วิโซแนนต้องคิดสูตรใหม่นะต้องหาสูตรเองนะครับแต่หลักการของสูตรก็คือเราใช้ y มาครับหา y 1 y 2แล้วก็ y 3นะครับ y 1 y 2แล้วก็ y 3จัดบวกกันเสร็จแล้วก็พยายามแยกเทอมเรียวกับเทอมอิมเมจิ้งออกจากกันผมเล่าหลักการให้ฟังไว้นะไม่ลงดีเทลแล้วกัน
พราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้หอข้อสอบอะไรนะครับนะไม่ได้มีเดียวกันแต่รู้ไว้ก่อนเถิดตารางต้องได้ใส่นะครับคือหา y 1 y 2 y 3จับบวกกันเสร็จแล้วแยกแกนเดียวแกนอินเนอร์จี้ออกจากกันแล้วเราจะทำให้แกนอินเนอร์จี้เป็น0นะครับเพื่อทำแกนอินเนอร์จี้ให้เป็น0ปั๊บเราจะหาค่าโอเมก้าได้นะครับว่าโอเมก้าจะมีค่าเท่าไหร่นะครับนะนี่ก็เป็นเทคนิคในการหาค่าโอเมก้าณสภาวะรีโซแนนซ์เนี่ยครับทำโอเมก้าให้เป็น0ซะนะครับได้เทอมหลังอิมเมจินเนี่ยให้เป็น0แล้วก็คุณก็หาค่าโอเมก้าออกมานะครับนะอ่ะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้นะครับ